เมื่อวานนี้ความรักร้องเพลงได้หรือยังเลือกเพลงมาหรือยังรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงเอาเพลงนี้ดีไหมคะหรือหยุดอันนั้นก็เป็นการมองความรักแบบนึงนะว่าไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงนะคะใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องค่ะรักไม่ใช่ภูผาสึกจับจองใหญ่ใครมองหาซอฟต์พาวเวอร์กันทำไมรักคืออะไรนะต่อมานะรักคือดวงจันทร์รักคือนันยางรักคือช็อกมินไม่ใช่อย่าเพิ่งสรุปสวัสดีฮะสวัสดีค่ะเชิญ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 คุณช่อค่ะคุณช่อเมื่อวานนี้ต้องขออภัยคือถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ได้คุยกันคือตั้งใจจะจัดมาพูดคุยพร้อมกันแหละแต่ได้ฟังคุณหมอสุรพงศ์บอกแล้วใช่ไหมฟังค่ะคุณช่อพนิกาวานิชซึ่งมีมิชชั่นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะคุณหมอสุรพงศ์ผมได้ถามแล้วนะว่าถ้ามาคุยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจัดอีกสักทีไหมเอามาดีเบตกันเนี่ยไม่เดี๋ยวจะวนอยู่ที่เดิมก็ประมาณว่าเดี๋ยวคุณช่อจะวนอยู่กับเรื่องครับมันคืออะไรมันคืออะไรวันนี้เลยจัดเต็มเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่องนิยามแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องลงลึกนโยบายและงบประมาณก็เดี๋ยวซ้ำเอ้าพี่วุฒิคุณไบรท์ค่ะหลายท่านเนี่ยอาจจะลืมไปเพราะว่าชีวิตเราก็ยุ่งพอแล้วนะคะแต่ว่าทุกท่านรู้ไหมคะว่าปีนี้การพิจารณางบประมาณประจำปี67เนี่ยมันช้าเพราะเราตั้งรัฐบาลได้ช้าใช่ไหมคะพอมันช้าปุ๊บมันเลื่อนเนี่ยธันวาเนี่ยจะเข้างบประมาณ67แล้วพอเนื่องจากมันล่นมาตั้งเกือบครึ่งปีเนี่ยมันก็เลยทำให้67กับ68แทบจะชนกันเลยคือการพิจารณางบ67 68เพราะว่าปกติพิจารณางบประมาณเนี่ยมันใช้เวลา 3-4 เดือนอยู่แล้วนะคะ3วาระเนี่ยคืองบ67ความจริงต้องใช้แล้วตั้งแต่1ตุลาใช่แต่นี่มันดีเลย์มาจะเริ่มมาพิจารณาวาระ1เนี่ยธันวาใช่ค่ะจะเริ่มใช้จริงอาจจะเมษาพฤษภาใช่ค่ะถูกมั้ยแล้วมันก็จะไปชนกับ68เลยเพราะว่าเรียกว่าพอพิจารณา67เสร็จก็68ต่อทันทีเลยนี่จะตรวจสอบงบประมาณของซอฟต์พาวเวอร์เลยเหรอเอาก็เดี๋ยวหาว่าดิฉันย้ำอยู่ที่เดิมดิฉันก็ move on แล้วเนี่ยประชดใช่ไหมไม่ได้ประชดประชาชนได้ประโยชน์เพราะว่างบประมาณเนี่ยภาษีประชาชนทั้งหมดเลยนะคะจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งชอบเชื่อว่าพอเราเถียงกันเรื่องนิยามเนี่ยเมื่อวานดิฉันเจอเรื่องความรักเข้าไปดิฉันก็ยอมแพ้ละดิฉันคิดว่าไม่น่าจะไปต่อได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรามาเอาเรื่องที่เป็นสาระฐานที่จะเกิดกับประชาชนและประเทศชาติและกระทรวงตอนที่ได้ดูอยู่ผมรู้ดูอยู่ตอนความรักอะรู้สึกยังไงพอได้ยินรู้สึกเอาข้อเท็จจริงเลยนะชอบคิดว่าชอบก็นึกถึงคำพูดของโจเซฟไนก็คือเขาเปรียบเทียบ power กับ love อยู่แล้วคือเปรียบเทียบอำนาจกับความรักแต่ไม่ใช่ soft นะไม่ใช่ soft power นะเขาเปรียบเทียบ power คืออำนาจเนี่ยในทางหนึ่งมันก็เหมือนความรักมันยากที่จะ measure หรือเขาเรียกอะไรวัดช่างตวงวัดหรือจะไป define หรือนิยามมันแต่ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงประเด็นก็คือนั่นคือนักทฤษฎีและนักเขียนหนังสือโจเซฟไดที่มีการเอามาอ้างอิงกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแล้วก็ที่เป็นคนเขียนหนังสือซอฟต์พาวเวอร์ใช่เป็นคนใช้คำว่าความรักกับอำนาจกับอำนาจอำนาจที่เราพูดในตอนบริบทนี้ก็คือมีฮาร์ดกับซอฟต์ใช่โจเซฟไดเขาหมายถึงอำนาจหมายถึงอำนาจซึ่งหมายถึงความรักเขาไม่ได้บอกว่าอำนาจคือความรักเขาบอกว่าเปรียบเทียบกับความรักมันก็เปรียบเทียบคล้ายกับความรักนั่นแหละก็คือมันช่างตวงวัดมันนิยามเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงมันก็ตรงกับที่หมอเลียบบอกมันคือเป็นความรู้สึกประเด็นคืออย่างนี้ค่ะข้อแรกนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างนักทฤษฎีกับนักพับลิกโพลิซีหรือนักนโยบายสาธารณะและนักการผู้กำหนดนโยบายคือผู้ที่เขาเขียนทฤษฎีเนี่ยเขาย่อมต้องการเปิดกว้างต่อนิยามเพื่อที่จะเกิดการถกเถียงทางวิชาการต่อไปเพื่อที่จะเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาการถูกไหมคะแต่เราซึ่งเป็นนักการเมืองโดยเฉพาะถ้าไปเป็นรัฐบาลแล้วต้องนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ย มันต้องนิยามค่ะคือมันมีหลายนิยามแต่เราต้องเลือกสักนิยามหนึ่งค่ะเพื่อให้ข้าราชการที่เขาจะเอานโยบายไปปฏิบัติเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันเพื่อให้ประชาชนที่จะได้รับผลจากนโยบายเนี่ยเข้าใจตรงกันมีความจำเป็นมันมีความจำเป็นนี่คือความแตกต่างระหว่างคนเขียนหนังสือกับคนเป็นนายกอาจจะเช่นไหนเขาจะบัญญัติก็เรื่องของเขาเขาเป็นนักทฤษฎีใช่แต่คุณจะเอานโยบายนี้มาปฏิบัติต้องใช้เงินใช้ทองต้องมีการใช้กำลังคน1 2 3พี่ยุทธเคยคุณต้องพูดให้ชัดว่ามันคืออะไรพี่ยุทธเคยอ่านกฎหมายไหมกฎหมายฉบับไหนก็ได้เนี่ยมันจะมีคำนิยามของกฎหมายแล้วก่อนที่เขาจะเข้าเนื้อหากฎหมายอ่ะคำนี้ในกฎหมายคืออะไร1 2 3เพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าภาษามันก็คือภาษามันดิ้นได้มันมีหลายนิยามเพราะฉะนั้นกฎหมายจะปล่อยให้คนนิยามกันเองไม่ได้เขาต้องเขียนให้ชัดว่าในกฎหมายฉบับนี้คำนี้เขาจะหมายถึงอะไรคำนี้เขาจะหมายถึงอะไรนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกันค่ะไม่งั้นข้าราชการจะนำไปปฏิบัติยังไงยังไงเมื่อมีกฎหมายทักก้าเกิดขึ้น
ค่ะมันต้องมีนิยามซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องทักก้าอย่างจริงจังและละเอียดมากดิฉันนั่งอ่านนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างละเอียดมากวันนี้ว่างเหรอไม่ว่างหรอกแต่ว่า ด้วยความเป็นคนสนใจนโยบายต่างประเทศแล้วก็นี่นายกเพิ่งไปเอเปกมาคือการจัดวางเราถอยออกมาจากเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ10กว่าปีที่ประเทศไทยเกือบ20ปีที่การต่างประเทศของประเทศไทยรวมถึงช่วงเวลาที่ดิฉันร่ำเรียนมาเนี่ยนะคะมันวนอยู่กับแค่2เรื่องพี่ยุทธคือทูตเราต้องไปแก้ตัวว่าทำไมรัฐประหารกับทำไมเลื่อนเลือกตั้งกับทำไมทหารสืบทอดอำนาจมันวนอยู่แค่นี้เกือบ20ปีตั้งแต่ปีมันศูนย์เปล่า49เป็นต้นมาเนี่ยมันศูนย์เปล่ามากนะคะอยู่เกือบ20ปีเพราะฉะนั้นในเมื่อเราขึ้นมาจากปลักโคลนอันนั้นได้แล้วเนี่ยวังวงจรอุบาทนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเร่งทำงาน4เท่า5เท่าถูกไหมคะคเพื่อที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า repositioning ก็คือการปรับจุดยืนท่าทีของประเทศไทยในเวทีโลกที่จะยืนอยู่อย่างมีเกียรติภูมิมีเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ใช่มีศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้แต่การมีเกียรติยศศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เราเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ไปถึงที่ไหนก็ไม่มีใครพูดด้วยอะไรแบบนี้นี่คุณเศรษฐาคุณชอบคุณไม่เห็นหรอนี่ตั้งแต่เป็นนายกมา2เดือนนี่เดินทางเป็นว่าเล่นเลยและนี่คือเหตุผลที่ดิฉันมีความหวังและดิฉันเลยจริงจังกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์มากเพราะว่าอะไรดิฉันเนี่ยเห็นว่าคุณเศรษฐามีความตั้งใจมากเลยที่คือมองเห็นตรงกันว่าเฮ้ยเราคัมแบ็กแล้วนะไปพูดนี่จะบอกว่าไปพูดที่เอเปกเนี่ยดิฉันชอบมากที่คุณเศรษฐาใช้คำว่าประเทศไทยกลับมาแล้วเพราะนี่คือคำที่อยู่ในใจของช่อเลยว่าถ้าฉันได้เป็นนายกนะณพ.ศ.นี้นะสิ่งแรกที่ฉันจะไปพูดในเวทีต่างประเทศก็คือฉันต้องพูดคำว่าประเทศไทยกลับมาแล้วเรากลับมาแล้วอย่างมีศักดิ์ศรีและจากนี้ไปเราจะยืนอยู่อย่างเป็นประเทศชั้นนำในเวทีโลกอย่างไร1 2 3 4 5นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำสิ่งที่ทำให้ดิฉันกังวลก็คือตอนนี้คุณเศรษฐาทำได้ดีแล้วนะมาประโยคนี้ดิฉันประทับใจมากที่ไปพูดที่เอเปกปัญหาก็คือประโยคต่อไปก็คือเชิญมาลงทุนประเทศเราเถอะใช่ซึ่งสำคัญไหมสำคัญนะคะแต่ชอบคิดว่ามากกว่าเชิญมาลงทุนที่ประเทศเราเถอะเนี่ยซึ่งทีมดูแล้วจะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะท่านนายกเพิ่งจะไปมอบนโยบายให้กระทรวงต่างประเทศนะคะก็เป็นเรื่องการค้าขายทั้งหมดเลยมันไม่มีเรื่องโพสิชันในเวทีประชาคมโลกในด้านอื่นๆอันนี้ทางบุคคลในแวดวงกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันมาเหมือนกันว่าโอ้มีแต่เรื่องค้าขายเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการส่งมอบนโยบายว่าเราจะวางบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศในด้านอื่นๆอย่างไรนะคะอะไรต้องการอะไรอีกยกตัวอย่างชีวิตเราเนี่ยนะคะค้าขายเป็นเรื่องสำคัญจะค้าขายได้ดีนี่กลับมาที่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะจะค้าขายได้ดีเนี่ยคุณต้องมีบทบาทที่ดีในเวทีโลกเป็นผู้นำลองดูประธานาธิบดีอินโดนีเซียดิอยู่ดีๆเขาไปเป็นเมดิเอเตอร์ไปเป็นอะไรพีซดีลเลอร์ในประเทศอื่นๆไปสร้างบทบาทนั่นนี่กับประเทศอื่นๆในประชาคมระหว่างประเทศทำไมคุณคิดว่าอยู่ดีๆเขาก็อยากจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอไม่ใช่โจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศมิดเดิลพาวเวอร์มหาอำนาจขนาดกลางในเอเชียแล้วเขาทำสร้างบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศเขาทำโดยการสร้างบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศนี่คือทางที่เขาเลือกที่จะไปคือสร้างตัวตนของประเทศให้มีบทบาทเพราะว่าอินโดเป็นประเทศที่เรียกว่าอะไรเป็นหับของอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยไปในทางการเมืองระหว่างประเทศว่าเฮ้ยเขาจะสร้างบทบาทนะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นี่สร้างบทบาทเป็นประเทศนิวทรอลไปใครจะเจรจาสันติภาพใครจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพก็ต้องสวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบนี้นะคะอินโดนีเซียทำแบบนี้และนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ใช่อันนี้ซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ใช่ขายของดึงการลงทุนอย่างเดียวใช่คือขายของลงทุนไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญมากด้วยและท่านนายกได้ทำในสิ่งนี้อย่างจริงจังแล้วแต่สิ่งต่อไปที่ฉันอยากให้ทำแล้วท่านนายกและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นหาเสียงเป็นนโยบายเรือธง3เรือธงของเพื่อไทยใครๆก็รู้เนาะดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอัปเกรดบัตรทอง30บาทแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะอันนี้3เรือธงเพราะฉะนั้นในเมื่อซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งใน3เรือธงดิฉันในฐานะผู้สนใจนโยบายต่างประเทศและการวางโพสิชันของประเทศไทยใจชื้นมากเลยคิดว่าโหรอบนี้แหละเราจะคัมแบ็กประเทศไทยกลับมาแล้วแต่มันยังไม่ครบขามันขายของอย่างเดียว มันก็คือการกลับมาเรื่องคำจำกัดความอีกอ่ะมันคือการเล่ขายแต่ว่าคือคุณหมอชุรพงษ์หรือรัฐบาลเขามองซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่จะขายคุณชอบกับมองซอฟต์พาวเวอร์คือบทบาทวิธีขายให้มองเราคุณรู้สึกได้เลยว่าเรามีพลังอำนาจใช่สร้างคุณค่าในตัวเราแล้วอย่างอื่นถึงจะตามมาให้ช่อนิยามคำว่าการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยในประโยคเดียวนะช่อใช้คำว่าอะไรช่อใช้คำว่า
การเลือกเอาศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมาสร้างคุณค่าชูเป็นจุดขายหลักเพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีโลกจบเข้าใจป่ะทีนึงสิไอ้มันจดให้ทันเอาว่าไงนะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยคืออะไรสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยก็คือการหาศักยภาพมองหาศักยภาพซึ่งมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะหมูกระทะนันยางโทฟูซังเครื่องสำอางแฟชั่นอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วก็เป็นเครื่องมืออันนี้ศักยภาพเรามองหาศักยภาพแล้วเราจัดวางยุทธศาสตร์เราเลือกขึ้นมาแล้วเราชูสิ่งนั้นเนี่ยสร้างคุณค่าให้มันให้เกิดการยอมรับในเวทีนานาชาติแล้วสิ่งนั้นน่ะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่จะส่งเสริมบทบาทการเจรจาต่อรองการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศไทยรวมถึงการขายสินค้าไทยแต่ที่เขาทำอยู่มันจะย่อยนะคือเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดว่าเมื่อวานที่ฉันเข้าใจแล้วไม่แต่ว่าที่คุณชอบพูดถึงเข้าใจแล้วใช่ไหมเป็นความแตกต่างในการคิดดิฉันเสนอว่าคุณต้องเลือกคุณหมอเหลียบอกว่าเลือกไม่ได้ทำไมต้องเลือกเดี๋ยวไปทอดทิ้งเอาหมดเลยแล้วตัวไหนเกิดยูนิคอร์นขึ้นมาเราก็ค่อยผลักดันตัวนั้นต่อไปเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมาอธิบายให้ฟังว่าในความแตกต่างเนี้ยทำไมดิฉันถึงมองว่าต้องเลือกแล้วการที่ไม่เลือกเนี่ยมันมีปัญหานะคะเพราะว่าเราจบเรื่องนิยามแล้วนะยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาก็ได้เอาตรงนี้ก่อนมันเหมือนความรักเข้าใจไหมไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรเพราะเราเข้าใจความรักไม่ตรงกันโอเคโอเคคือพอกลับมาที่เรื่องการนำไปปฏิบัติเนี่ยที่คุณบอกทำไมต้องเลือกอ่ะ อ่ะเพราะหมอเลียบบอกอันนี้เป็นมุมหมอเลียบนะผมถามแย้งให้หมอเลียบบอกคนเนี่ยอยากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะแสดงตัวออกมามันก็ไปอยู่ในช่วงของการค้นหาเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องเลือกถึงเวลามันจะเกิดขึ้นเองก็คือตัวที่ไปได้ผลักดันต่อไอ้ตัวที่ไปไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่เราจะไปเลือกมันก่อนตอนนี้ทำไมใช่ไหมไม่เลือกแต่จัดลำดับความสำคัญอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องเลือกเพราะถ้าไม่เลือกแล้วทำทุกอย่างจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะคือการใช้งบประมาณแบบหวานแหหวานปุ๋ยนาหวานแล้วสุดท้าย4ปีผ่านไปอาจจะไม่ได้อะไรเลยเช่นนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างคำของงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมสำหรับปีงบประมาณ67นะทำไมดิฉันยกตัวอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อกี้ดิฉันพูดว่ายุติธรรมป่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะตรงกว่านะคะกระทรวงวัฒนธรรมถามว่าทำไมยกกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ขอตั้งต้นก่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตามไปอย่างง่ายๆนะคะในความเห็นของดิฉันมองว่าซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยแบ่งเป็น3ก้อนประกอบด้วยซอฟต์พาวเวอร์ประกอบด้วยรีสกิลอัพสกิลนะคะก็คือโอฟอร์สเนี่ยที่เป็นศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์แล้วก็ประกอบด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งอาจจะนำโดยทักก้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทักก้าเป็นอีกก้อนใหญ่นึงเลยนะคะเอาไว้ก่อนทักก้านี่เรื่องใหญ่มากในเมื่อเป็น3ก้อนนี้ดูทรงแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นกระทรวงอะไรคะเช่นกระทรวงแรงงานถูกไหมคะรีสกิลอัพสกิลกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่านะคะกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะคะจะต้องเกี่ยวข้องจริงๆพาณิชย์ก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยปัญหาก็คือกระทรวงต่างประเทศก็ยังได้กระทรวงต่างประเทศนี่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะในด้านซอฟต์พาวเวอร์นะปัญหาก็คือที่เราพูดมาหลายๆกระทรวงเนี่ยแรงงานกับศึกษาเนี่ยไปเป็นของพรรคร่วมแล้วถูกไหมกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาภูมิใจไทยไปเป็นของพรรคร่วมแล้วนะคะกระทรวงต่างประเทศโอเคอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในด้านของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็อย่างที่เรียนพูดถึงอ่ะมันยังไม่ส่งเรียกทูตมามอบนโยบายก็บอกแต่เขาให้เขาไปขายสินค้าซึ่งต่างคนก็คงจะต่างไปขายในกระทรวงต่างประเทศก็คงรับไปแบบงงๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของมันก็คือพอสองกระทรวงหลักเนี้ยไปอยู่กับพรรคร่วมอื่นดิฉันก็พูดตามความน่าจะเป็นที่แท้จริงของการเมืองว่าพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ได้สามารถที่จะไปผลักดันนโยบายตัวเองในกระทรวงที่ให้พรรคร่วมไปแล้วได้มากขนาดนั้นมันคงทำได้ไม่เต็มที่มันก็จะเหลือกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละที่น่าจะเป็นกระทรวงหลักที่ใช้ในการผลักดันใช่ไหมคะกับกระทรวงต่างประเทศทีนี้เนี่ยดูงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะเอาไปทำอะไรในการทำซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์ถ้าไปดูนโยบายเนี่ยนโยบายเขาบอกว่าหนึ่งตำบลหนึ่งลานสร้างสรรค์ไม่เป็นไรอันนี้เป็นปีแรกเขาอาจจะยังทำทุกตำบลไม่ทันเขาทำทุกอำเภอพูดเอาไว้ว่าตำบลที่พูดเนี่ยพูดว่าตำบลอำเภออันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเดี๋ยวหาว่าดิฉันไปจุกจิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งอำเภอก็ได้เขาเริ่มต้นปีแรกมองในแง่ดีเขานะปีที่สี่อาจจะทำหนึ่งตำบลประเด็นคืออย่างนี้ค่ะหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์เนี่ยนะคะในตัวนโยบายหาเสียงเนี่ยบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่พูดง่ายcommunity space common space คนไปวาดรูปเล่นดนตรีคือดีมากเลยจริงๆ
ก้าวไกลก็มีนโยบายคล้ายๆกันแบบนั้นปัญหาคือพอมันแปลมาเป็นนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณจริงเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งมา1อำเภอ1ล้านสร้างสรรค์878อำเภอ 43.9 ล้านบาทที่ฉันหารให้แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกดเลขล้านละ 50,000 ฮะล้านละ 50,000 อำเภอละ 50,000 อ่ะล้านละ 50,000 ล้านละ 50,000 เพราะเขาบอกว่า1อำเภอ1ล้านสร้างสรรค์เขาจะทํา878อำเภอคัดเลือกมา878อำเภอนะคะก็นั่นแหละอำเภอละนั่นแหละล้านละ 50,000 พี่ยุทธคิดว่าลานสร้างสรรค์ที่ใช้งบประมาณลานละ 50,000 คุณไบคิดว่าคุณไบจะสร้างสรรค์อะไรได้คะดึงเอกชนมาไหมหรอพยายามคิดแทนเขาช่วยเขาเนาะได้ไหมดิฉันคิดว่าได้เอาจริงๆไม่พูดเล่นแหละเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันเอาเรื่องคืออันนี้เราพูดถึงอำเภอนะมันถ้าจังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้จังหวัดมันมีให้เห็นแล้วถูกไหมแต่ว่าอำเภอเนี่ยมันยากกว่าอีกนะหนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสร้างสรรค์หนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสร้างสรรค์งบประมาณ50,000บาทซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่ามันน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะเอาแค่ซื้อเครื่องเล่นเด็กธรรมดาทั่วไปยังซื้อไม่พอเลยนะดิฉันทำท้องถิ่นมาดิฉันรู้ว่าหนึ่งล้านเด็กเล่นเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะคะมันใช้หลักแสนนะคะอันนี้ไม่ใช่ล้านเด็กเล่นนะอันนี้ไม่ใช่ล้านเด็กเล่นล้านทุกวัยอันนี้ล้านทุกวัยสร้างสรรค์ต้องทำ universal design ด้วยเปล่าใช่ไหมผู้พิการอะไรต้องเข้าได้ด้วยนะพื้นต้องปูนวมเขาเรียกอะไรนะยางอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะคงต้องมีหลายอย่างกี่สาขาต้องเข้ามาอันนี้แค่infrastructure โครงสร้างพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงการ maintenance ว่า1ปีต้องใช้ค่า maintenance เท่าไหร่นะคะแน่นอนเราก็บอกว่าโอเคอาจจะใช้งบจังหวัดร่วมใช้เอกชน PPP นะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วเกิดคืองบมันไม่สะท้อนความเป็นจริงที่จะทำได้ถ้าทำได้แล้วไปดึงงบอื่นๆมาเนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่นั้นอ่ะก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองสูงมากซึ่งดิฉันก็จะชื่นชมมากสุดท้ายก็คงต้องไปเอางบอบจ.งบเทศบาลงบอะไรต่างๆเข้ามาเสริมหรืองบเอกชนดึงเอกชนเข้ามาสปอนเซอร์อะไรแบบนี้ก็คงต้องดิ้นรนทำกันให้ได้สำหรับพื้นที่ที่หน่วยงานราชการรวมถึงท้องถิ่นเขากระตือรือร้นที่จะทำใช่ไหมคะประเด็นก็คือมันเป็นนโยบายที่คิดไปจากส่วนกลางอ่ะแต่เป็นภาระท้องถิ่นอีกแล้วส่วนกลางคิดท้องถิ่นไปหาปัญญามหาธรรมะที่สำคัญไปกว่านั้นคือดิฉันเนี่ยช่วงหาเสียงเนี่ยลงเวลาเราไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเดินตลาดเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่ดิฉันเจอทุกอำเภอทุกตำบลเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าตลาดประชารัฐพี่จำได้ไหมคุณไปจำได้ไหมนโยบายจำได้ของรัฐบาลชุดที่ตลาดประชารัฐอ่ะเคยเดินกันไหมหน้าอีเคยเดินแต่กูเม่แน่นอนนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่หน้ายังไงคือดิฉันก็เดินกูเม่แต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดเราก็เดินตลาดประชารัฐค่ะคือมันคือพื้นที่ร้างคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยลองส่งรูปมาให้ดูได้ตลาดประชารัฐในพื้นที่คุณหน้าตาเป็นไงมันร้างถ้าไม่ร้างก็คือแทบจะไม่มีคนน้อยมากดิฉันเกรงเหลือเกินว่าไอ้หนึ่งอำเภอหนึ่งล้านสร้างสรรค์เนี่ยเดี๋ยวร้างอีกไม่ล้างดีไปนะไม่ใช่จะไปแช่งให้เขาร้างประเด็นคือไม่ล้างก็ดีแต่มันก็คงต้องเป็นความกระเสือกกระสนดิ้นรนพยายามอย่างเต็มที่ของข้าราชการในพื้นที่ท้องถิ่นในพื้นที่เอกชนในพื้นที่เขาคงต้องช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่นี่มันคือนโยบายจากส่วนกลางไงส่วนกลางก็คือควรต้องรับผิดชอบให้มันสุดให้มันเกิดขึ้นให้ได้ใช่ไหมนี่แค่ตัวเดียวมีอีกหลายตัวมากนะคะยกตัวอย่างอะไรอีกดีที่จะเห็นภาพเอาเห็นภาพเลยที่บอกว่ากำหนดนโยบายแล้วงบประมาณคุณทำไว้แล้วคุณออกมามันสะท้อนเห็นเลยว่าอะไรกันยกระดับเทศกาลประเพณีระดับชาติและนานาชาติ76จังหวัด76เทศกาลประเพณี234ล้านบาทหมื่นอีเวนต์นะเห็นทรงไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น234ล้านทั่วประเทศใช่ไหมทั่วประเทศ76จังหวัด76เทศกาลประเพณีนะคะเขาก็จะต่อยอดเทศกาลประเพณีให้ยิ่งใหญ่สาธิตมรดกภูมิปัญญาใดๆนะคะพูดง่ายๆก็คือดิฉันก็มองออกสุดท้ายเป็นอะไรพี่ยุทธก็มองออกไม่ออกอีเวนต์ใช่ไหมยังไม่พอมีอีกอีเวนต์หนึ่งยังจะมีอีเวนต์10ตลาดบก6ตลาดน้ำมีอีเวนต์ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะเหล่านี้ก็100ล้านบ้าง60ล้านบ้างนะคะก็คือแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงงบอีเวนต์นะอีเวนต์เนี่ยก็จะมี 2-3 โครงการตามที่ว่านี้เที่ยวชุมชนยนต์วิถี10ตลาดบก6ตลาดน้ำ76จังหวัดอะไรนะ76จังหวัด76เทศกาลประเพณีนะคะไอ้ตลาดบกตลาดน้ำนี่104ล้านนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถี60ล้านนะคะยกระดับเทศกาล76จังหวัดนี่234ล้านถามว่าที่ผ่านมาประเทศไทยทำอะไรแบบนี้ไหมคะทำดิฉันตอบให้ทำไหมพี่ยุทธก็เคยเห็นไม่ได้บอกว่าเทศกาลเหล่านี้ไม่ดี
ดีก็สนุกดีค่ะนี่เดี๋ยวลอยกระทงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีเมื่อวานนี้หมอสุรพงศ์บอกว่าเทศกาลต้องทำให้เหมือนสกอตแลนด์ใช่ไหมใช่ก็คือเข้ามาสมมติกรุงเทพเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกรุงเทพเหรอเหมือนในชีวิตนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเทศกาลเนี้ยเหมือนวอเตอร์เฟสติวัลมันเปลี่ยนไปเลยเขาคิดอย่างนั้นคุณชอบบอกแล้วมาดูงบปัญหาคืออันนี้เรายกตัวอย่างงบอีเวนต์เดี๋ยวมีอีกงบนึงนะน่าสนุกกว่านี้เอางบอีเวนต์ก่อนอีเวนต์เนี่ยประเทศไทยนี่เจ้าแห่งอีเวนต์นะคะจัดอีเวนต์อันดับต้นของโลกจริงเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในโลกประเด็นก็คือทำมาหลายสิบปีเกิดซอฟต์พาวเวอร์ยังพอได้บ้างไหมเหรอลอยกระทงสงกรานต์นี่พอได้ไหมคือสงกรานต์เนี่ยอาจจะได้ที่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวรู้สึกต้องมาวอเตอร์เฟสติวัลนะสงกรานต์เนี่ยวอเตอร์เฟสติวัลสักครั้งประเด็นก็คือ1มันเกิดเองออร์แกนิกเนาะ2ก็คือมันต้องสักอันนึงไงไม่ก่อนไหมอีเวนต์ไม่ใช่เรื่องผิดต้องจัดดิอีเวนต์อะประเด็นคือมันต้องสักอันนึงไหมว่าจะเป็นเช่นคริสต์มาสหรือว่าออกโทเบอร์เฟสคือเยอรมันเนี่ยดัง2เทศกาลคือคริสต์มาสเนี่ยต้องที่เยอรมนีแต่อันนี้เน้นน้อยกว่าเพราะว่าพูดง่ายยุโรปอเมริกาที่ไหนเขาก็ฉลองคริสต์มาสกันเขาก็อยากจะฉลองบ้านตัวเองใช่ไหมคะมันกับครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับพวกคนเอเชียเนี่ยถ้าเขาเรียกเป็นคริสต์มาสซิตี้หลายเมืองของเยอรมันเนี่ยคริสต์มาสสวยมากกับที่ดูจากทั่วโลกจริงๆอันนี้คือป๊อปปูล่าจริงคือ October Fest ก็คือเทศกาลเบียร์คือคุณต้องเอาสักเทศกาลนึงค่ะประเทศไทยนี่ไม่ต้องคิดอะไรแล้ว Water Festival อันนี้ติดตลาดทำเลยแต่ไม่ใช่เต็มไปหมดไม่ใช่เที่ยวชุมชนสาดไปทุกอย่างน้ำอากาศเรือครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็อะไรนะ76จังหวัด76ประเพณีคือแน่นอนเวลาเราพูดลงรายละเอียดเนี่ยพูดได้หมดแหละโอ้ยจะไปเทศกาลเดียวได้ยังไงเราก็ต้องกระจายให้ทั่วถึงเราก็ต้องมีของดีเยอะเราก็ต้องชมมันพูดได้หมดแหละเทศกาลครามที่ไหนใช่ไหมเมื่อวานนี้บอกว่าสกอตครามที่เขาได้ยังไงทิ้งเขาได้ยังไงประเด็นก็คือถ้าคุณเอาธีม Water Festival เนี่ยสกอตจัดไหมสงกรานต์อ่ะจัดก็จัดจัดคุณก็ทำสิwater festival ที่อื่นเนี่ยไม่มีผ้าครามใส่เล่นน้ำเหมือนที่สกลนครนะคือมันต้องมีธีมรัฐบาลเขาบอกนี่ผมพยายามจะถามแย้งเพื่อไม่เกิดเหตุผลนะเขาบอกเขาจะให้มีเทศกาลทั้งปีในประเทศไทยใช่ไหมใช่อันนั้นก็ใช่ใช่มันก็ต้องหากิจกรรมใช่ไหมแต่ก็หาธีมไงหาธีมแต่คุณชอบคำบอกว่าสมมติไม่เอาในโลกนี้มันทำไม่ได้คุณจะทำทั้งปีเป็นเทศกาลคุณต้องเลือกใช่คุณจัดธีมอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะเอาธีมสงกรานต์แต่ส่งเสริมครามสกลด้วยได้ไหมได้ก็สกลเนี่ยมีครามไปสงกรานต์ที่สกลคุณก็จะได้ไปเจอเทศกาลผ้าครามด้วยนะเล่นใส่ผ้าครามเล่นน้ำสงกรานต์พร้อมเวิร์กช็อปสาธิตการย้อมครามผมอย่าให้ดิฉันพูดเรื่องครามเพราะดิฉันเป็นแฟนผ้าครามมีผ้าเยอะมากนะคะกับคุณสกุณาสสสกลนี่ก็เออน่ารักแกน่ารักอันนี้มันเป็นความแตกต่างอันนั้นเขาบอกว่าทำไม่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเกิดอีเวนต์เป็นหมื่นเลยกลับมาที่ทำไมดิฉันยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกว่าของเหล่านี้ทำกันมาตลอดแล้วเป็น10ปีแต่มันเป็นออร์แกนิกมันก็ไม่ได้ออร์แกนิกหรอกรัฐบาลก็ชอบตั้งงบอะไรแบบนี้เหมือนกันจัดอีเวนต์จัดอะไรก็ทำออร์แกนิกก็ทำมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนไทยชอบงานเทศกาลเฉลิมฉลองไม่ที่มันสำเร็จในส่วนใหญ่มันจะเป็นออร์แกนิกอูพูดอย่างใจร้ายจังเลยผมพูดถึงอดีตไงเอาใช่ไหมก็ใช่ประเด็นก็คือเราจะส่งเสริมแล้วถึงรัฐบาลถึงเข้าไปสนับสนุนในเวลาต่อมาเราส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการจัดอีเวนต์เพิ่มเหรอคะใช่ถ้าฟังเขานะคำถามก็คือถ้าเราจัดอีเวนต์มาแล้วแบบนี้ทุกปีอ่ะมันก็ยังไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่โดดเด่นออกมาใช่คืออย่างนี้ค่ะศักยภาพคือส่วนศักยภาพไอ้สิ่งที่เกิดออร์แกนิกเนี่ยต้มยำกุ้งดังมวยไทยดังผ้าไหมดังแฟชั่นดังต่างๆดังเนี่ยเขาเรียกว่าศักยภาพก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติคือคนไทยทำได้เองใช่ไหมแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยไปไกลทั่วโลกพี่ชอนโพเอ็มของดิฉันไปเปิดช็อปใหญ่โตที่แบบเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรเนี่ยเขาก็ไปเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะมีใครไปส่งเสริมเขานี่คือศักยภาพแต่ว่าเราจะหยิบศักยภาพเหล่านั้นมาปั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าประเทศไทยคือที่หนึ่งในตองอูในด้านนี้เนี่ยแล้วเกิดคุณค่าขึ้นมาเขามองมายอมรับนับถือประเทศไทยในด้านนี้เนี่ยจะเอาผ้าครามก็เอาค่ะเอาเลยบอกเลยผ้าครามครามสกลจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเอาเลยค่ะถ้าเป็นยุทธศาสตร์เดี๋ยวจังหวัดอื่นเขาก็มีผ้าของเขานะถักทอคือคนละแบบนะคือเวลาเราทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราเลือกธีมได้ดิฉันชอบยกตัวอย่างธีมอาหารเพราะดิฉันอินนะคะไม่ได้หมายความว่ามีอะไรผิดหรือถูกในเรื่องนี้นะเธอเป็นมนุษย์ซอฟต์พาวเวอร์เลยอาหารจะอินแฟชั่นก็เอาอาหารจริงๆก็อินหลักๆสองอย่างอาหารแฟชั่นกับแฟชั่นผ้าอะไรเงี้ยเป็นคนสะสมผ้าแต่เราเอาอาหารดีกว่าทุกคนจะเก็ตมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องกินใครๆก็ชอบใช่ไหมคะ
อาหารเนี่ยสมมุติเราเลือกธีมอาหารขึ้นมามันไม่ได้หมายความว่าอาหารจะได้อยู่อย่างเดียวเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรคะซอฟต์แวร์ของเขาคือเอนเตอร์เทนเมนต์คืออุตสาหกรรมบันเทิงเมื่อเขาผลักดันอยู่10กว่าปีจนมันสำเร็จอุตสาหกรรมบันเทิงสำเร็จสุดท้ายมันบานปลายไปสู่ใช้คำว่าบานปลายฟังดูจะเป็นเรื่องแย่มันไฟลามทุ่งไปสู่อะไรไก่ทอดเกาหลีใช่ไหมคะต๊อกบกกีอะไรนะบีบิมบับอะไรนะต่างๆมากมายใช่ไหมคะบันเทิงเขาเป็นพาหนะพาไปใช่แฟชั่นท่องเที่ยวต้องไปเกาะเจจูใช่ไหมเกาะเจจูเราต้องไปตามรอยซีรีส์ใช่ไหมคะนามเกาะนามินามิเป็นเกาะไหมเป็นเกาะเป็นเกาะโอเคดิฉันไม่เชี่ยวชาญเกาหลีถูกไหมคะคืออุตสาหกรรมที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของเกาหลีเนี่ยมันได้นำพาไปสู่การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอื่นๆขอคุณมียูนิคอร์นหนึ่งตัวขอมียูนิคอร์นหนึ่งตัวแล้วมันจะแผ่ขยายไปเช่นสมมุติเราทำอาหารมันจะได้แค่อาชีพเชฟอาชีพบาร์เทนเดอร์อาชีพคนทำเหล้าเบียร์หรือว่าอาชีพคนทำแปรรูปสินค้าเกษตรไหมไม่เนี่ยคือต่อให้ในช่วงต้นนะคะอุตสาหกรรมดีไซน์ออกแบบดีไซน์แพ็กเกจจิ้งถูกไหมคะทำจานชามควบคู่กันไปทำวัสดุห่อขวดไวน์ที่ทำจากครามสกลหรือว่าผ้าไหมแพรวากาลสินหรือว่าผ้าอะไรดีผ้าเชียงใหม่อะไรภาคเบสภาคใต้มีบาติกมันได้หมดถูกไหมคะสินค้าที่อยู่ข้างนอกสินค้าที่อยู่ข้างในกับแพ็กเกจจิ้งที่อยู่ข้างนอกมาจากที่เดียวกันนะนี่คือของที่มาจากท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแม้แต่ตอกที่ใช้มัดก็มาจากท้องถิ่นนี้เกิดมูลค่าเพิ่มทำซีรีส์สิอาหาร Netflix ที่คุณหมอเลียบเพิ่งจะไปเจอมาทำสิสารคดีอาหารที่ใหญ่โตสวยงามอลังการอาหารไทยมันไม่รู้จะอลังการไปกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วใช่ไหมคะมีความน่าตื่นเต้นมากมายเต็มไปหมดดิฉันต่อให้แอบว่าไม่ใช่อาหารอย่างเดียวอาหารเพื่อสุขภาพทำอาหารเพื่อสุขภาพเพราะเป็นเทรนหลังโควิดนะคะเทรนโลกอาหารเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วทำอาหารเพื่อสุขภาพต่อยอดไปอะไรต่อเวลเนสซึ่งไทยเนี่ยดังอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมันต่อยอดไปได้เยอะแยะไปยันนวดได้ถูกไหมที่เราเริ่มจากอาหารนะแต่ถ้าเราบอกเราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเราต่อยอดไปสายบริการที่เราถนัดได้เป็นเรื่องของเวลเนสเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของสปาเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยทั่วซิลเวอร์อีโคโนมีคนสูงวัยในยุโรปในญี่ปุ่นเงินเยอะมากเลยแต่ว่าอยู่ประเทศตัวเองหนาวมันไม่เวิร์กสำหรับคุณภาพชีวิตคนแก่มาเมืองไทยสิฉันมีอาหารที่ดีอร่อยสุขภาพดีมีสปาที่ดีมีโรงแรมระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ดูแลครบวงจรเนี่ยมันเป็นได้หมดคุณเลือกยูนิคอร์นขึ้นมาสักตัวนึงจะเอาอาหารก็ได้ใช่และอาหารมันจะพาทุกอย่างไปใช่สารคดีแต่ไม่ใช่เอาทุกอย่างนะขนาดนี้หนังเรื่องอาหารทำเลยก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นช่องไทย PBS เนี่ยเขาทำเรื่องที่เขาทำดีมากที่เป็นส่งเสริมเรื่องศิลปะรำไทยใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกก็มีเรื่องอาหารจำได้เคยเห็นแป๊บๆอยู่เขาก็ทำเรื่องอาหารไทยก็ทำสวยงามมากเลยเราส่งเสริมต่อยอดไหมคะเนี่ยถ้าเราจะเลือกธีมอาหารขึ้นมานะเราก็ทำหนังดีๆแบบระดับแบบใหญ่ๆไปเลยแอนิเมชันคนไทยทำได้เก่งอยู่แล้วในระดับโลกทำไหมแอนิเมชันอาหารทำ Netflix ซีรีส์ที่เป็นเรื่องของการผจญภัยอาหารไทยแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคือนาทีนี้เนี่ยคุณไปพูดว่าทำอาหารไทยให้โลกรู้จักนี่คุณเสลอมากคือเขารู้จักกันทั้งโลกแล้วประเด็นคือคุณทำยังไงให้คนเห็นมุมมิติใหม่ของสินค้าของอาหารไทยข้าวไทย มีโน้ตอะไรบ้างคุณใบรู้จักโน้ตกาแฟไม่รู้ไวน์เนี่ยเวลาเราชิมเนี่ยมีโน้ตอะไรโน้ตพรุนโน้ตเบอร์รี่โน้ตวานิลาโน้ตคาราเมลข้าวมีโน้ตเหมือนกันเอะจัสมินไรซ์จัสมินไรซ์รู้ไหมว่าข้าวมีโน้ตอื่นที่ไม่ใช่จัสมินจัสมินคือโน้ตอะไรจัสมินคือโน้ตเดียวกับแพนแดนคือใบเตยถ้าเอาข้าวไปทำอย่างอื่นหรือไม่ต้องเอาข้าวทำอย่างอื่นเลยข้าวเปล่าๆเนี่ยคุณลองเทสคุณใบพี่ถ้าได้ไปเกียวโตได้ลองไปดูนะจะมีร้านอยู่ร้านนึงเป็นร้านขายข้าวซึ่งมันมีความแตกต่างมีโน้ตอะไรของมันเนี่ยหรอเป็นข้าวเปล่าๆเพราะคุณเลือกว่าคุณจะข้าวเอาข้าวอะไรมีข้าวหลายสิบชนิดส่วนกับอ่ะไม่มีให้เลือกกับเนี่ยมีเป็นแบบพวกผักดองของแกล้มเพราะว่าเด่นที่ข้าวแล้วคุณเลือกว่าคุณจะเอาข้าวที่เป็นสัมผัสไหน texture เหนียวขนาดไหนกลิ่นอะไรความแข็งความอ่อนขนาดไหนนี่คือความรุ่มรวยของข้าวทำไมดิฉันยกตัวอย่างข้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวคือหัวใจของอาหารไทยและมันน่าเจ็บปวดเหลือเกินที่บอกว่าเกษตรกรชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่เกษตรกรชาวนาทุกวันนี้มีแต่หนี้และความเจ็บปวดทำไมไม่ทำให้มันเกิดคุณค่าขึ้นน่ะในสิ่งเนี้ยเนี่ยเขาเรียกการปั้นซอฟต์แวร์ร้านข้าวกันไหมชอบจังเลยจริงๆใช่ไหม
เราชอบมากไปเกียวโตอ่ะอย่าลืมไปนะยกตัวอย่างผิดไปไหมกัญชามันยังมีแต่ละแบบใช่ไหมใช่แต่ละพันเหมือนกาแฟกาแฟอ่ะเอากาแฟดีกว่าสบายใจกว่ากาแฟเห็นไหมมันก็ยังมีใช่ไหมคะบราซิลมันจะเป็นโน้ตไหนมันจะเป็นโน้ตถั่วใช่ไหมคะมันจะเป็นโน้ตคาราเมลใช่ไหมบราซิลซานโตสมันจะเป็นโน้ตนี้แต่ถ้าคุณกินเอธิโอเปียนี่จะเป็นโน้ตฟลอรัลซิตรัสถ้าคุณไปกินเยเมนจะvery floral นะคะแล้วมีกลิ่นของผลไม้ที่เป็นผลไม้เมืองร้อนอื่นแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยข้าวเช่นเดียวกันมันมีจริงๆนะมันมีจริงๆเพราะพี่เป็นคนชอบกินข้าวพี่ก็รู้สึกได้ชอบก็เป็นคนชอบกินข้าวชอบเป็นคนชอบกินแป้งชอบก็เลยสนใจข้าวด้วยเพราะว่าใบเตยเนี่ยใช่เลยคือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิคือกลิ่นคือโน้ตของใบเตยอย่างนี้เป็นตัวอย่างใช่โน้ตของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยกลิ่นเดียวกันหมดเลยคุยกับบางยกตัวอย่างว่ามันสามารถจะทำเรื่องพวกนี้ใช่แล้วคุณต้องแล้วเนี่ยบานปลายมาถึงเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดถึงทักก้านะบานปลายมาถึงรีสกิลอัพสกิลเวลาคุณพูดว่าสมมุติว่าในโลกสมมุติที่ดิฉันเป็นรัฐบาลแล้วดิฉันทำซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเนี่ยสุขภาพเนี่ยรีสกิลอัพสกิลอะไรเราจะบอกว่าโอ้จะมารีสกิลอัพสกิลอะไรคนไทยปลูกข้าวเป็นแต่ชาติไหนแล้วคนไทยเป็นเชฟดังๆเยอะไปหมดแล้วทักษะที่คุณขาดทุกวันนี้คือโซเมริเยคือโซเมริเยคือภาษาไทยคืออะไรไม่รู้คือคนที่ชิมไวน์คือมันไม่ได้แค่ไวน์มันมีโซเมเลียบรันดีโซเมเลียไวน์โซเมเลียน้ำเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคือมันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งหายากคือลิ้นซึ่งเขาเรียกว่าลิ้นเขาสามารถจะจับอะไรได้อะซึ่งเขาต้องเรียนซึ่งเขาต้องฝึกสิ่งนี้คือสิ่งที่คนไทยขาดบาร์เทนเดอร์เนี่ยของไทยอันดับต้นของโลกอยู่แล้วแต่ทำเพิ่มได้นะแต่ว่าในด้านคุณภาพเนี่ยระดับต้นของโลกอยู่แล้วสุดๆเลยบาร์เทนเดอร์ไทยนะคะแต่โซเมเลียขาดJudge. ถ้าคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการประกวดกวดทุกชนิดเลยประกวดทั้งวัตถุดิบนะข้าวที่ดีที่สุดมะพร้าวที่ดีที่สุดมะม่วงที่ดีที่สุดแล้วก็ประกวดที่เป็นอาหารจริงๆซึ่งรวมถึงเหล้าเบียร์ซึ่งเป็นการแปรรูปอาหารนะสิ่งที่คุณต้องการคือ judge ที่ไม่ใช่ว่าคุณไปเชิญคนนังที่ไหนมานั่งแต่ต้องมีประกาศนียบัตรยกระดับมาตรฐานกรรมการใช่ซึ่งทุกวันนี้จัดในเรื่องเอาเรื่องที่ดิฉันถนัดและดิฉันศึกษานะอย่างเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยจัดหายากมากคือคุณแทบจะต้องอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเวลาคุณจัดประกวดเพราะว่ามันไม่มีคนไทยแต่ถ้าคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเนี่ยคุณต้องไปอัพสกิลเรื่องนี้เลยหาซอมเมลิเยหาจัดคือกรรมการผู้ตัดสินในด้านของคูลินารีคือด้านของวัฒนธรรมอาหารทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างมาอันเดียวคืออาหารถ้ามุ่งมาที่อาหารมันจะเกิดวงจรที่ไปที่ตัวนั้นตัวนี้ซึ่งอาจจะไปหา11ตัวนั้นโดยอัตโนมัติแต่มันต้องมีธีมเรื่องอาหารมันต้องมีธีมแล้วตัวอาหารเองก็มันยังมีความแยกย่อยของมันซึ่งมันต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนยุทธวิธีกับวิธีชัดเจนขาดอะไรหาอะไรยังไงใช่มันต้องมีธีมนี่คือวิธีการแบบของรัฐบาลทำอะไรนอกจากที่เราพูดถึง reskill up skill regulatory guillotine ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรการทำลายกฎหมายที่เป็นอุปสรรคใช่เขาคุยเลยนะใช่ที่คุณหมอเลียพูดเมื่อวานถ้าเราพูดถึงอาหารต้อง regulatory guillotine อะไรกฎหมายอะไรที่ต้องฆ่าทำสุราก้าวหน้าให้ผ่านเนี่ยค่ะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นงานคราฟต์อ่ะจะเกิดมากมายนะคะแล้วก็ทำเรื่องของใบอนุญาตต่างๆทุกวันนี้ผับบาร์ร้านอาหารร้านต่างๆก็จะเปิดโอ้โหใบอนุญาตยุบไม่ได้หมายความว่าเราต้องประนีประนอมคุณภาพนะคุณภาพต้องรักษาแน่นอนเพราะเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีมาตรฐานที่ดีมากใช่ไหมมันต้องยอมรับความเป็นจริงของโลกใช่ถ้าคุณจะเอาชัดเจนเลือกแนวอาหารมันก็เป็นรสชาติของโลกนะมันก็มีกลุ่มเนี้ยสุราแต่สุราก้าวหน้าคุณต้องผ่านเพื่อให้รายเล็กรายน้อยได้มีโอกาสมันจะได้เป็นการกระจายรายได้นะคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวและทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำได้มันก็ต้องให้รายเล็กรายน้อยทำไม่งั้นก็ตกกับเจ้าสัวหมดถูกไหมคะมันก็ต้องผ่านกฎหมายตัวนี้สองก็คือการเรื่องกิโยตินกฎหมายลดขั้นตอนซับซ้อนใบอนุญาตต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดิฉันจะขอชมล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะดิฉันเชื่อว่าหมอเลียบจะทำเพราะว่าดิฉันไปอ่านในนโยบายเขาบอกว่าเขาจะทำนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างนะคะมาเรื่องเดโกราทิวรี่กิโยตินเนี่ยอันนี้ขอถามคุณหมอเลียบช่วยตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดน็อตทีมงานเดี๋ยวส่งไปถามคุณหมอคือพอพูดถึงเรื่องเดโกราทิวรี่กิโยตินแล้วเนี่ยดิฉันติดใจอย่างนึงคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารแต่เดี๋ยวขอข้ามไปวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์เดี๋ยวดิฉันต้องไปเจอคุณชัยอดัมในเนชั่นคุณชัยอดัมอยู่ในกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เรื่องภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์จะคุณหมอเลียบหรือคุณชายอดัมคุณชายอดัมอาจจะไม่รู้เพราะว่าเป็นผู้ได้รับเชิญไปนะคะจะต้องเป็นคุณหมอเลียบที่เป็นเจ้าภาพคือในนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจะแก้ไขกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการคิด
พล็อตในการทำภาพยนตร์พวกการแบนการห้ามฉายต่างๆเนี่ยจริงๆที่ฉันขอไปล้ำหน้าไปอีกอันนึงคือพรบภาพยนตร์ที่คนทำภาพยนตร์ทุกคนเจ็บปวดมากเพราะว่ามีเงื่อนไขที่บอกว่าภาพยนตร์ต้องส่งเสริมศีลธรรมอันดีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของคนในชาติซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการแบนหนังจำนวนมากเลยโดยอ้างเรื่องศีลธรรมอันดีประเภทว่าไปทำแบบอะไรที่เป็นหนังที่วิพากษ์เรื่องอะไรที่มันเป็นทาบูเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในสังคมโดนแบนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในนโยบายของพรรคเพื่อไทยบอกว่าการยกเลิกการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเซ็นเซอร์การห้ามฉายหนังเนี่ยทำได้ภายใน100วันแรกคุณช่อก็ขอฝากด้วยนะอย่าลืมข้อนี้เพราะว่าอันนี้เลยแล้วจะต้องไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมมันมีข้อนี้ปุ๊บข้ออื่นตกหมดเลยใช่คือแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวพรบภาพยนตร์เพราะมันคือหนังก็คือหนังใช่คือหนังฝรั่งเศสหนังสเปนเนี่ยประเทศที่เป็นมีชาวคริสต์เยอะมากเนี่ยเขาทำวิพากษ์วาติกันกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเขาได้ฉายไหมได้ฉายคนทำโดนด่าไหมโดนก็คนที่ไม่ชอบเขาก็ด่าแต่มันก็คือก็ได้ฉายไงไม่ได้แบนไม่ได้แบนนี่ยกเป็นตัวอย่างใช่เพราะฉะนั้นสรุปกลับมาร้อยวันนะคะที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนุกรรมการในสาขาเรื่องภาพยนตร์อุตสาหกรรมเนี่ยควรจะต้องรีบร้อยวันเมื่อกี้ขออภัยพูดว่าเลยแล้วแต่ถ้านับวันที่นายกเข้ารับตำแหน่งยังไม่เลยแต่อีกแป๊บนึงจะเลยแล้วนะเข้ามากรกฎาคมนะใช่ประมาณ14 15ตอนนี้ประมาณ80 90วันอยู่ยังไม่ถึง100วันแต่ก็ใกล้ละประเด็นก็คือทำอะไรเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยเหรอเอ้าก็เขาหาเสียงไว้ว่า100วันแรกเวลาที่ก้าวไกลหาเสียงว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลปีหน้าฟ้าใหม่ลูกหลานไม่ต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะกฎหมายเขียนเสร็จแล้วกล่าวว่าเป็นรัฐบาลยื่นเลยเมษาก็คือยกเลิกไม่ต้องมีเกณฑ์ทหารเลยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะกลับมาตะกี้บอกแล้วไอการที่ทำศาสตร์กระจายไปหมดเพื่อจะค้นหาใช่ไหมค่ะหลักคิดของกรรมการซอฟต์แวร์รัฐบาลคือให้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะไปค้นหาทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกตำบลและจะเกิดกิจกรรมที่ไปค้นหาแล้วเอามาอัพสกิลรีสกิลถูกไหมใช่มันมาจบที่คุณชอบบอกงบประมาณคุณแค่นี้นะนี่ยกตัวอย่างบางอันอ้าวแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดอกจันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลอันนี้แค่กระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าข้อสังเกตของดิฉันก็คือกระทรวงอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกว่ากับรีสกิลอัพสกิลเตรียมงบไหมเขาเตรียมงบหรือเปล่าแล้วเขาเป็นของพรรคร่วมเขาจะมาร่วมซอฟต์พาวเวอร์กับพรรคเพื่อไทยไหมอันนี้เป็นคำถามถ้าเขาร่วมก็ดีถ้าเขาร่วมก็ดีนะคะท่านี้กลับมาว่าอันนี้คุณกำลังเน้นว่าถ้าจะทำไม่ถูกในวิธีแบบของคุณวิธีคิดเนี่ยก็คือเลือกเถอะมันต้องเลือกทางโน้ตบอกทำไมต้องเลือกแค่จัดลำดับความสำคัญก็พอตรงนี้อีกสักนิดนึงคุณยืนยันว่ายังไงก็ต้องเลือกเอาอีกสักไม่งั้นมันจะสาดงบประมาณใช่ไหมงบไหมไหนๆเมื่อกี้พูดเรื่องรีสกิลอัพสกิลเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่หมดไม่มีงบรีสกิลอัพสกิลมี177ล้านถ้าในนโยบายของพรรคเพื่อไทยรีสกิลอัพดีมากเลยเขาบอกว่าศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์นะคะเขาจะสร้างศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์เรียนฟรี1ครอบครัว20ล้านตัวเลข20ล้านเนี่ยมันมาจากไหนก็คือ20ล้านครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยมี20ล้านครัวเรือนใช่ไหมคะก็กล่าวว่าส่งตัวแทนครอบครัวคุณอะ1คน1ครอบครัวมาเรียนรีสกิลอัพสกิลในทักษะที่เขาตั้งไว้เท่าไหร่นะ11 12ด้านใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยชอบไม่ติดเลยชอบคิดว่าโอเคเรื่องรีสกิลอัพสกิลเนี่ยดีมากนะคะประเด็นก็คืองบที่ตั้งไว้สำหรับขับเคลื่อน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ O-Force ใช่ไหมคะ O-Force เนี่ย177ล้านบาทในกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะให้คน20ล้านคนเรียนฟรีเนี่ย177ล้านคือ 1,700 ยังไม่พอเลยอ่ะนึกภาพออกไหมคะเอาดอกจันไว้อีกเยอะๆดิฉันกลัวผู้สนับสนุนเพื่อไทยมาแหกอกดิฉันอันนี้แค่กระทรวงวัฒนธรรมจริงๆรีสกิลอัพสกิลมันควรอยู่กระทรวงแรงงานเนาะหรือกระทรวงศึกษาเนาะประเด็นก็หรือสำนักนายกก็ได้อ่ะยังไม่เห็นประเด็นก็คือ2กระทรวงที่ว่าไปมันอยู่พรรคร่วมอ่ะเขาจะทำไหมไม่เชื่อถึงความกลมเกลียวของเขาหรอเชื่อก็ได้ท้องถิ่นนี่ผมคิดเผื่อให้เดี๋ยวกลับมา177ล้านก่อนนอกจากว่ามันน่าสงสัยมากว่าโอเคอาจจะบอกว่ายังไม่ได้ทำ20ล้านคนก็ได้นำร่อง1ล้านคนแรกดิฉันก็ยังสงสัยในจิตใจอยู่ดีว่าสมมุติ1ล้านนะไม่เอา20ล้าน177ล้านยังไม่พอใน177ล้านเนี่ยมีจัดอีเวนต์อีกด้วยนะมหกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลมีอีก1อีเวนต์นะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไปรีสกิลอัพสกิล20สร้างงาน20ล้านตำแหน่งสร้างรายได้200,000 บาทต่อปีอาจจะแค่ออกแบบหลักสูตรไหม
และกระทรวงอื่นรับภาระเรื่องฝึกไปก็อาจจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้ใช่ไหมเราจะไม่มองในแง่ลบนะเพราะว่าช่อรู้สึกว่ารีสกิลอัพสกิลเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวที่แบบโอเคมากจริงๆอยากให้เกิดอยากให้เกิดคำถามก็คือว่ามันจะเกิดยังไงเพราะว่าการทำให้คนได้ไปรีสกิลอัพสกิลยกตัวอย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยนโยบายที่คล้ายกันก็คือคูปองเสริมทักษะเราเรียกมันว่าคูปองเสริมทักษะ 5,000 บาทใน 5,000 บาทเนี่ยต่อให้คนวัยทำงานนะคะคนวัยอย่างเราๆเนี่ยแหละเพราะว่าตอนเราเรียนมหาลัยมันไม่มีเรื่อง AI ไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็จะไปให้คนไปรีสกิลใน 5,000 บาทเนี่ยก็คือคุณไปโรงเรียนคอร์สอะไรก็ได้เอกชนของรัฐก็ได้ซึ่งรัฐเนี่ยจะสนับสนุน 80% ของราคาคอร์สแต่ไม่เกิน 5,000 บาทพี่เห็นภาพเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำอันนี้คือรีสกิลอัพสกิลของพรรคก้าวไกลคือคุณไปเรียนเลยมีงบให้ไม่เกิน 5,000 บาทแต่ใน 5,000 บาทนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เงินสดไป 5,000 นะก็คือคุณไปสมัครคอร์สแล้วรัฐจะช่วยคุณออก 80% ของราคาคอร์สแต่ไม่เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 5,000 ถูกไหมแล้วมันก็จะมีตัวเลขงบประมาณกลมๆที่ต้องใช้ว่าคือเท่าไหร่ซึ่งก็จะต้องจัดเตรียมไว้ให้ได้ตามนั้นถ้าเป็นรัฐบาลบังเอิญไม่ได้เป็นรัฐบาลบังเอิญไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าอันเนี้ยเขามาใช้วิธีฟรีเรียนฟรีกีฬาอาหารงานคราฟต์อะไรใดๆก็ตามเนี่ย20ล้านคนใช่ไหมคะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งก็ต้องคิดว่ามันใช้งบเท่าไหร่นะมันใช้งบซึ่งช่อยังไม่เห็นว่ารัฐบาลเขาตั้งเขาบอกว่าเขาจะใช้ 7,000 ล้านกับซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมถ้าถามช่อนะในฐานะที่ตอนพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องคำนวณเหมือนกันว่ามันใช้งบเท่าไหร่ในการรีสกิลอะเกินนะเฉพาะรีสกิลเอาสกิลอย่างเดียวมันไม่พออยู่แล้วฮะใช่มันไม่ได้ถูกนะคะทำอะไรแบบนี้ซึ่งกำลังว่างบประมาณที่เตรียมเอาที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องแต่เผื่อใจไว้เขาอาจจะแจกแจงว่ามีท้องถิ่นทำมีกระทรวงอื่นทำนะก็จะกลับไปอีหลอบเดิมอ่ะอันนี้พูดจากใจคนทำงานท้องถิ่นว่าฉันอีกแล้วเหรอรับจบเป็นคนรับจบก็คือส่วนการคิดท้องถิ่นทำหางบเองเหรอทักก้าทักก้าเนื่องจากที่เราพูดไปแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยวัฒนธรรมแรงงานศึกษาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหลายๆกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยไปเป็นของพรรคร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบคิดว่าด้วยเหตุนี้หนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุบั้นปลายเหตุตั้งต้นก็คือเขาต้องการรวมศูนย์เป็นสไตล์ของคุณทักษิณ one stop service ซึ่งอันนี้ก็ดีคือตั้งศูนย์ one stop service พอกันทีจะทำอะไรทีวิ่ง12กระทรวงค่ะอันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพว่าเขาก็พูดนะว่าพูดตั้งเลย one stop service ดิฉันเห็นด้วยมากเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เชียร์ทักก้าถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าเอาอีกแล้วตั้งอะไรใหม่อีกแล้ว TCDC เนี่ยตั้งมาแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใช้ดิฉันดีเฟนต์ให้พรรคเพื่อไทยเลยคุณไปอ่านดูเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้ง TCDC ในภายใต้ทักก้าและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเขาจะทำ TCDC ขยายให้ครบทั่วประเทศไทยซึ่ง TCDC นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเป็นหน่วยงานที่ดีมากแต่ไม่ค่อยมีใครไปใช้งานเป็นหน่วยงานที่ดีแบบดีเลยนะคะดีเลยโดยเฉพาะในการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีมากแล้วพอเขาบอกว่าจะทำ TCDC ครบทุกจังหวัดดิฉันก็ดีใจมากนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชียร์ทักก้าปัญหาก็คือเมื่อดิฉันเชียร์ทักก้าดิฉันก็อยากจะรู้มันจะเกิดเมื่อไหร่นะคะในนโยบายเนี่ยเขียนไว้เยอะเลยว่าทักก้าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพของซอฟต์พาวเวอร์ใช่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจะเป็นรวมศูนย์ทุกอย่างจัดการทุกอย่างเลยที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นเหมือนสำนักงานซอฟต์พาวเวอร์เป็นสำนักงานซอฟต์พาวเวอร์ปัญหาที่หนึ่งก็คือเท่าที่ดิฉันติดตามเนี่ยนะคะพรบคือจะตั้งหน่วยงานเนี่ยต้องมีพรบขึ้นมานะคะเพื่อให้มันมีอำนาจจะบอกมันว่ามันมีอำนาจและภารกิจอะไรทำอะไรได้บ้างAccording to พรรคเพื่อไทยนะคะและคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์พรบทักก้าจะเสร็จกลางปีหน้าซึ่งดิฉันเนี่ยยังไม่แน่ใจอันนี้ก็ฝากคุณหมอเลียบตอบว่าคำว่าเสร็จกลางปีหน้าดิฉันไม่แน่ใจว่าหมายถึงพรบเสร็จหรือพรบผ่านไม่เหมือนกันคือพรบเสร็จเนี่ยต้องไปผ่านกระบวนการอีกหมายความว่าเราจะได้เห็นทักก้าจริงๆอ่ะน่าจะ 6-8 อย่างเร็วหมายถึงการก่อร่างสร้างทักก้าหลังจากกฎหมายผ่านใช่คือไม่กลางปีหน้าเนี่ยหมายถึงพรบเสร็จแล้วค่อยยื่นหรือหมายถึงว่ายื่นเสร็จผ่านเลยกลางปีหน้ามันไม่เหมือนกันยื่นกฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการใช่หรือเสร็จแล้วจบกระบวนการกฎหมายหมายถึงว่ากลางปีหน้าเนี่ยพรบทักก้าบังคับใช้หรือพรบทักก้าเสร็จแล้วเพิ่งยื่นเพราะว่าห่วงเวลามันจะต่างกันอย่างน้อยครึ่งปีเลยทีเดียวหมอจุรพงศ์บอกไม่ใช่ประเด็นเพราะเราสามารถทำงานอย่างมีในช่วงรอยต่อได้เพราะว่าเมื่อวานดูอยู่ไหมดูอาจจะไม่ได้ดูคุณหมอจุรพงศ์บอก30บาทเกือบ2ปีถึงจะออกกฎหมายมากลับมาที่ประเด็นเดิมเพราะว่าหลายๆกระทรวงที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่เป็นของพรรคร่วมซึ่งอาจจะทำดิฉันก็คิดว่าอาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ย
ไม่ได้สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่มีหนำซ้ำนะคะจุดตั้งต้นแรกของพรรคเพื่อไทยก็คือบอกว่าอยากจะให้มันเป็น one stop service ดูแลแบบองค์รวมไม่ใช่ว่ากระจัดกระจายแยกย้ายนู่นนี่นั่นนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้าก็คณะกรรมการเนี่ยก็รวมแล้วอันนี้เขาก็เอาจากดึงจากหลายกระทรวงมานั่งแล้วแต่อย่าลืมว่าคณะกรรมการเนี้ยทำงานได้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วการสั่งงานใดๆยังต้องอาศัยกระทรวงซึ่งกระทรวงสั่งงานได้ไหมได้แต่มันก็จะยังไม่ตอบโจทย์ที่พรรคเพื่อไทยตั้งไว้เองว่ามันควรจะต้อง one stop serviceถูกไหมคะเพราะสุดท้ายคณะกรรมการก็คือที่มานั่งประชุมแล้วกระทรวงต่างๆเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปจัดการให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่ได้รวดเร็วตามที่พรรคเพื่อไทยต้องการจะให้เป็นตามนโยบายที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นดิฉันยังคิดว่าการตั้งทักก้าให้เสร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดิฉันจะไม่วกกลับไปแล้วว่าแล้วทำไมมันต้องใช้เวลาอีกเป็นปีนะในการตั้งพรบร่างพรบนี้ขึ้นมาเพราะว่านี่คือนโยบายเรือธงพรบมันควรจะร่างไว้เสร็จเพราะว่าเป็นรัฐบาลจะได้ทำได้ทันทีไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาบอกว่าทำได้เลยเอาว่าทักก้าเนี่ยเราจะได้เห็นสัก6-8ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ากฎหมายเสร็จ6-7ถ้ากฎหมายเสร็จ6หมายถึงว่าต้องยื่นแล้วนะหมายถึงว่าถ้าจะให้เสร็จกลางปีอ่ะหมายความว่าตอนนี้ต้องยื่นแล้วใช่ควรจะต้องยื่นแล้วดิฉันจึงกลัวว่ามันจะไม่ใช่ว่ากลางปีพ.ร.บ.ผ่านแต่กลางปีพ.ร.บ.เสร็จเฉยๆหมายความว่ากว่าพ.ร.บ.จะผ่านเนี่ยค่ะก็คือ6-8หรือเปล่าแต่เหมือนคุณหมอบอกว่าเมื่อวานมีร่างพ.ร.บ.แล้วไม่ได้ถือติดมาด้วยไม่งั้นจะเอามาให้ดูคุณหมอโพสต์เลยแต่ต้องไปรับฟังใช่แต่เดี๋ยวต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามีแล้วตัวร่างมีคืออย่างนี้นะคะกระบวนการอันนี้พูดในฐานะพรรคที่ดิฉันสนับสนุนเนี่ยยื่นไปแล้ว30ฉบับนะคะกระบวนการในการออกกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือคุณต้องทำร่างขึ้นมาถ้าคุณหมอเลียพูดดิฉันฟังอยู่ว่าไอ้ก้าวไกลเขาดำเนินในฐานะสภามันไม่เหมือนกับรัฐบาลไม่เหมือนจริงๆค่ะของรัฐบาลเนี่ยทำได้เร็วกว่าคือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยมันมีอภิสิทธิ์อะไรบางอย่างเหนือกว่าฟาสต์แทร็กกว่านะคะแล้วก็ที่สมัยก่อนกฎหมายของก้าวไกลผ่านได้หลายฉบับเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องขอบคุณผู้กองแป้งนะคะคุณธรรมนัสเนี่ยที่แยกมุ้งออกมาแล้วมันทำให้รัฐบาลเลยไม่กล้าเสนอกฎหมายตัวเองมันเลยทำให้กฎหมายฝ่ายค้านเข้าเอาใช่ไหมคะแต่ถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยถ้ารัฐบาลมีกฎหมายจะยื่นเนี่ยเขาจะมีคิวฟาสแทร็กเขาจะยื่นได้ก่อนเลยส่วนกฎหมายอีกฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยให้รอไปก่อนใช่ไหมคะคือเขาสามารถจะเข้าได้เลยฝ่ายค้านส่วนใหญ่จะไปติดว่าทุกฉบับมันเกี่ยวกับการเงินใช่ต้องรอให้นายกรับรองแล้วเวลาที่คุณยื่นกฎหมายเนี่ยมันมีกระบวนการรับฟังความเห็นอยู่แล้วแน่นอนก่อนจะทำร่างให้เสร็จเนี่ยก็ต้องไปรับฟังก็กลับไปนิดนึงว่าซึ่งจริงๆอันนี้เป็นนโยบายเรือธงจริงๆอ่ะคุณต้องรับฟังแต่ตอนคุณทำนโยบายอยู่แล้วซึ่งดิฉันเข้าใจว่าเพื่อไทยก็ทำแต่ว่าพอจะยื่นจริงๆเนี่ยก็ต้องรับฟังอีกรอบนึงเหรอคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวจะต้องไปรับฟังอีกรอบอยู่แล้วนะตอนกฎหมายยื่นอ่ะคือมันจะต้องเข้ากระบวนการรับฟังเอาเข้ามาเถอะเข้าสภาไปเลยแล้วไปรับฟังไปพร้อมๆกันถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปรับฟังอะไรอีกพอยื่นปุ๊บเนี่ยยื่นปุ๊บเข้ากระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ในเว็บไซต์รัฐสภาแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะทำอีกแท็กนึงก็ยังได้เลยทำเว็บของตัวเองให้มาแสดงความเห็นนึงก็ทำได้แล้วก็ค่อยไปพิจารณากันในสภานี่คือกระบวนการปกติของการพิจารณาร่างกฎหมาย1ฉบับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าต้องเอาร่างไปรับฟังความเห็นก่อนเนี่ยดิฉันก็อยากจะทราบว่าแล้วตอนที่มันรับฟังความเห็นในกระบวนการปกติมันก็คือรับฟัง2รอบหรือว่ายังไงคะเพราะว่ากว่ากฎหมายมันจะผ่านได้เนี่ยมันต้องเข้าไปแก้กันอีกรอบอยู่แล้วในวาระ2ใช่ไหมคะยื่นร่างไปวาระ1แล้วก็อันนี้คือรับฟังความเห็นประชาชนยื่นวาระหนึ่งหลักการนะคะวาระสองคือตั้งกรรมธิการปรับแก้วาระสามผ่านคือมันจะมีกระบวนการปรับหลายๆกระบวนการอยู่แล้วนะซึ่งล่าช้าใช่ไปในทิศทางที่หมอสุรพงษ์อธิบายเนี่ยแล้วก็กลับมาที่ว่าแล้วถ้าทักก้าพรบทักก้ามันล่าช้าเนี่ยหมายความว่าการใช้งบประมาณผ่านโครงการที่ชื่อว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือมีสร้อยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะคล้ายสมัยก่อนที่คิดเรื่องอะไรนะคะบูรณาการเป็นต้นคิดเรื่องดิจิตอลคิดเรื่องสมาร์ทใส่เข้าไปเพื่อของบนะคะถ้าตราบใดที่ทักก้ายังไม่เสร็จเนี่ย ดิฉันเกรงว่าทำไมวันนี้ดิฉันถึงเอาเรื่องงบประมาณยกขึ้นมาเพราะดิฉันเกรงว่าจะเกิดแบบนี้แล้วมันพิจารณา2ปีต่อกัน6-7 6-8หมายความว่านโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยกว่าจะได้มีหน่วยงาน one stop service ตามที่ได้หาเสียงเอาไว้จริงๆอ่ะก็คือปี68ใช้งบประมาณปีไหนคะ69อะคะก็คือปีสุดท้ายของรัฐบาลเหรอคะถูกไหมคะคือมันอันเนี้ยมันทำให้ดิฉันกังวลว่าแล้วนโยบายเรือธงแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นคำที่ไม่ต้องนิยามให้ชัดแล้วก็ทำให้กระทรวงต่างๆเนี่ยแยกย้ายกันมาของงบแบบที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเนี่ยสุดท้ายเป็นงบจัดอีเวนต์
จัดลานสร้างสรรค์ 50,000 บาทต่อลาน870กว่าซึ่งไม่มียุทธศาสตร์ซึ่งมันไม่มียุทธศาสตร์แล้วคุณหมอบอกว่าคณะกรรมการทำงานได้คือคณะกรรมการทำงานได้ค่ะแต่การจัดงบประมาณคือคุณไบคุณยุทธทำอะไรใช้เงินเนาะตั้งแต่การทำบ้านเราไปถึงการทำประเทศเราเนี่ยใช้เงินแต่ละปีเนี่ยมีเงิน3ล้านล้านบาท 3.3 ล้านล้านบาทซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายเรือธงแน่นอนไม่เหมือนดิจิตอลวอลเล็ตนะใช้เงินมหาศาลซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าแน่นอนแต่ใช้ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันยังไม่ชัดแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงาน One Stop Service แบบที่ฉันอยากให้เกิดมากๆก็คือทาก้าเนี่ยมันก็จะมีการใช้งบประมาณอีลุ่ยฉุยแฉะไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งบางทีกระทรวงเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะเขาเห็นว่ารัฐบาลพูดทุกวันเป็นนโยบายสำคัญเขาก็พยายามจะทำประเด็นก็คือเขาก็พยายามทำตามที่เขาคิดว่าเขาน่าจะทำใช่ไหมคะต่างคนต่างทำเนี่ยท่านทูตดีซีก็ขายอาหารไทยไปท่านทูตที่ท่านกงสุลที่กวางโจวก็ขายมวยไทยไปนะคะท่านทูตที่โตเกียวก็ขายผ้าไหมไทยไปต่างคนต่างขายไปวันไหนเกิดซอฟต์พาวเวอร์กี่โมงมันกี่โมงเกิดซอฟต์พาวเวอร์กี่โมงฮะคุณหมอฮะคุณแพทองธารด้วยผมจะสรุปอย่างนี้คือประเด็นของคุณช่อที่วันนี้มาไล่ให้ฟังนะนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ดีแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องกลับมาคำจำกัดความนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่ดีจำเป็นสำหรับการรีโพซิชันหรือการวางบทบาทใหม่ของประเทศไทยหลังจาก2ทศวรรษที่สูญหายของการต่างประเทศไทยสำคัญมากสำคัญมากแต่ที่ฉันมีความหวังมากเพราะนายกเดินสายต่างประเทศเยอะมากก็ควรที่จะเดินหน้าทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปพร้อมกันนี้มากกว่าแค่เชิญชวนนักลงทุนเดี๋ยวข้างโน้นเขาบอกเขาทำท่านนี้ไม่เป็นไรแต่วิธีการที่ทำเนี่ยก็คือขาดยุทธศาสตร์ไม่ได้เลือกเลยศาสตร์ก็จะออกไปซึ่งมันจะโยงมาถึงตำน้ำพริกส่วนหนึ่งแล้วเสียเวลาไปกับอะไรที่มันให้เลือกขึ้นมาสิแล้วเอาตัวนั้นแหละเป็นตัวที่จะขยายไปสู่อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องแล้วมันมียุทธศาสตร์ชัดเจนใช้งบประมาณได้ถูกต้องและอุตสาหกรรมอื่นไม่ต้องเกรงว่าจะไปทิ้งเขานะคะดิฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยมันฟังดูใจร้ายมากแต่ว่า 10-20 ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ทิ้งเขามาตลอดอยู่แล้วค่ะพวกเขาดิ้นรนด้วยตัวเองแล้วพวกเขาก็ดิ้นรนกันไปนะคะตอนนี้หลายคนมาโขนกระแสซอฟต์พาวเวอร์นะไม่คืออันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาอะไรเป็นที่สนใจขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่คุณหมอเลียบอกว่าเราจะไปเลือกได้ไงแล้วเราทิ้งคนอื่นหรออย่างแรกเราพูดกันไปยาวแล้วเนาะก็คือเวลาเราเลือกทีมขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องได้ทุกอุตสาหกรรมมันจะโยงไปหาจนได้จะโยงกันหมดแล้วก็ถ้าคุณเลือกยูนิคอร์นขึ้นมาได้หนึ่งตัวมันกระจายไปสู่สิ่งอื่นเองก็เหมือนอุตสาหกรรมเกาหลีอะเอ็นเตอร์เทนเมนต์เกาหลีก็กระจายไปท่องเที่ยวไปอาหารไปเสื้อผ้าไปอะไรหมดแต่ว่าอย่างที่สองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกคุณทำทุกอย่างสุดท้ายไม่ต่างอะไรกับที่ผ่านมาตอนคุณทักษิณทำครัวไทยไปโคโลคุณทักษิณอยากเลือกเลยใช่ไหมคะเลือกครัวไงครัวไงอาหารนะคะเลือกแล้วก็เกิดและจนถึงวันนี้คนยังจำได้เลยคนยังจำได้เลยใช่ไหมคะพูดคำว่าครัวไทยไปโคโลคนยังจำได้อยู่เลยอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่คุ้นแน่นอนเคยเห็นผ่านตาแน่นอนเนี่ยคือสิ่งที่ยังคงค้างหลงเหลืออยู่จากการทำอย่างมียุทธศาสตร์ผ่านไป10กว่าปีคนก็ยังจำได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณทำทุกเรื่องไม่ต้องกลัวว่าเลือกแล้วจะทิ้งอุตสาหกรรมอื่นเพราะว่าอุตสาหกรรมอื่นเป็นไปโดยออร์แกนิกอยู่แล้วและเมื่อคุณทำสำเร็จ1อย่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปตัวที่2ตัวที่3มันจะไปช่วยเขาเองนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยมากไปกว่ารัฐอย่าเป็นอุปสรรครัฐอย่าเป็นอุปสรรคคือบางทีทำแค่ regulatory guillotine ซึ่งคุณหมอจะทำอยู่แล้วเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างผู้ประกอบการแฮปปี้นะคะผู้ประกอบการแฮปปี้แต่ว่าคุณเลือกสักทีมทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยที่เหลือเขาได้ประโยชน์เองคือโฟกัสให้ชัดแล้วมันจะเห็นว่าตัวนั้นมันต้องทำอะไรที่มันงอกเงยได้แต่ที่อื่นไม่ได้อันอื่นไม่ได้หมายความว่าไม่ทำก็แน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันได้ใช่ไหมคะนี่แค่ขาซอฟต์พาวเวอร์คุณทำขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อื่นๆไปพร้อมกันได้อยู่แล้วนี่คุณไม่ต้องห่วงมากหรอกคุณไม่ได้ทิ้งเรื่องภาพยนตร์ไม่ได้ทิ้งเรื่องหนังสือไม่ได้ทิ้งเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็ทำกันไปแต่คุณเลือกสักอันนึงมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์คุณแพทองธารอันนี้เป็นงานของอุ้งอิงเลยเขาไม่ยอมให้มันเกิดปัญหาอย่างที่คุณคิดว่ามันจะนั่นหรอกนี่เดิมพันเขาสูงนะคุณเห็นใช่ไหมคุณแพทองธารมาเป็นแม่งานนะเห็นค่ะเขาจะยอมให้มาทำเล่นๆเหรออันนี้คุณสรยุทธ์กำลังหางานเข้าดิฉันแล้วนะคะไม่ผมหาอะไรให้เอามันเรื่องจริงใครไม่รู้ว่าคุณดูวิ่งดูเรื่องนี้คืออย่างนี้นะคะแน่นอนเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมให้ใครแตะไม่ได้เลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณแพทองธารเนี่ยเป็นเจ้าของโปรเจกต์ผู้นี้หมายมั่นปั้นมือหมายมั่นปั้นมื
ดิฉันเนี่ยอันนี้ดิฉันพูดแบบจากส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะคะดิฉันไม่ชอบให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะทราบแล้วจบคณะเดียวกันนะคะพี่อิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ช่อ2ปีช่อเข้าปี1เนี่ยพี่อิงอยู่ปี3แล้วช่อเข้าปี49เนาะมันปีที่การเมืองเข้มข้นมากๆพอดีแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นอยู่ที่พูดตรงๆก็คือคุณทักษิณถูกเกลียดชังโดยชนชั้นกลางในเมืองมากๆนะคะแล้วในบรรยากาศภายในคณะภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้เห็นว่าความเป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยทำให้พี่อิงถูกกระทำแบบไหนบ้างซึ่งมันแย่นะคะการคุณเลือกไม่ได้นี่ว่าคุณเป็นลูกใครอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณถูกกระทำต่อจากคนอื่นเพียงเพราะว่าคุณเป็นลูกใครอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ณเวลานั้นณเวลานั้นที่เห็นเลยเพราะเป็นรุ่นน้อง2ปีใช่มันเห็นเลยมันทันกันนะคะก็คือเดินไปเดินมาในคณะก็ยังจะคือไม่ได้เรียนด้วยกันหรอกนะมันห่างกัน2ปีแต่ว่ามันเดินไปเดินมาในคณะมันก็เจอกันแล้วเราก็ได้เห็นเราก็รู้ว่าอาจารย์พูดอะไรได้ความเป็นลูกคุณทักษิณเรารู้ว่าอาจารย์พูดอะไรเรารู้ว่าคนในคณะพูดอะไรเรารู้ว่าสังคมพูดอะไรกับพี่ในวันนั้นเพราะว่าเขาเป็นลูกคุณทักษิณซึ่งเป็นบุคคลที่ตอนนั้นสังคมชนชั้นกลางกรุงเทพเกลียดชังมันแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอแตะไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นอุ้งอิงลูกทักษิณเป็นโครงการของอุ้งอิงเนี่ยชอบคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกค่ะที่เราจะพูดไปนะคะเราวิจารณ์มันในฐานะนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นก็คือมองมันว่าอย่างที่บอกช่อสนใจด้านการต่างประเทศช่อคิดว่านี่คือโอกาสทองของประเทศไทยที่จะเป็นไปตามที่คุณเศรษฐาประกาศที่เอเปคก็คือประเทศไทยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นรีโพซิชันต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพราะเราเป็นมหาอำนาจขนาดกลางเราไปใช้ฮาร์ดพาวเวอร์กับใครไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่มีนะคะแต่เราไม่มีฮาร์ดพาวเวอร์เพราะเราไม่มีแต่เราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์จากศักยภาพมากมายที่เรามีเขาเรามีของเยอะมากเยอะไปหมดเลยค่ะจะเลือกอะไรขึ้นมาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เสียโอกาสมันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมาพูดทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีตัวบุคคลและไม่มีวันเป็นการโจมตีตัวบุคคลแต่เราอยากจะให้รัฐบาลใช้โอกาสเนี้ยให้มันคุ้มค่าให้สมกับ10กว่าปีที่เราสูญเสียไปในการต่างประเทศของไทยในภาพใหญ่ด้วยคือประเทศที่เป็นบทบาทแล้วก็รวมถึงลงไปถึงระบบเศรษฐกิจถูกมั้ยใช่เพราะฉะนั้นผมย้อนกลับมาแต่ก็ไม่มีใครไปบอกแตะไม่ได้นะที่เขาแตะกันทุกวันเนี่ยวิจารณ์น่ะใช่แต่ว่ามันจะมีคำวิจารณ์แบบนี้แหละแต่ผมที่ผมถามก็คือว่าเป็นโครงการอุ้งอิงไงเป็นลูกทักษิณไงมันเลยเป็นแบบคืออย่าไปพูดกันเลยค่ะกำลังมองผมกำลังถามในมุมว่าเขาต้องมั่นใจว่าจะทำสิ่งนี้ซอฟต์พาวเวอร์เพราะจะเป็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันของคุณอุ้งอิงซึ่งถูกวางแนวไว้ถูกไหมเพราะนั้นเขาต้องเตรียมมาเป็นอย่างดีชอบคิดว่าทั้งสามเรือธงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อไทยจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ใช่เฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ก็คือดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอัปเกรดบัตรทองแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอย่าให้ดิฉันต้องพูดถึงมันอีกเลยดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้มากพอนะให้ผู้มีความรู้เขาพูดกันไปดีกว่านะคะอัปเกรดบัตรทองมีโอกาสที่ไหนดิฉันก็จะพูดว่าดีมากเลยเป็นนโยบายที่ดีเกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วก็สานต่อเลกาซีของบัตรทองที่ทำไว้ดีมากแล้วในอดีตให้มันดีขึ้นได้อีกนะคะดีเสียดายจังเลยที่แบบ10ปีที่ผ่านมามันไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ทำต่อไปสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นผลงานโบแดงมากๆของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะซอฟต์พาวเวอร์ดิฉันกังวลอย่างที่บอกข้อกังวลต่างๆเราพูดกันมาเป็นชั่วโมงนะคะกังวลว่าถ้าก้ายังตั้งไม่ได้สักทีกังวลว่าถ้าไม่เลือกมันจะสุดท้ายแล้วมันจะเสียทรัพยากรเสียพลังงานอะไรโดยที่มันอาจจะไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาไหมและมันจะทำให้โอกาสในการวางโพซิชันวางบทบาทที่ดีของประเทศไทยเพื่อที่จะกอบกู้เกียรติศักดิ์ศรีแล้วก็การความสามารถในการต่อรองประเทศไทยกลับคืนมาอีกครั้งเนี่ยมันเสียไปแล้ว10กว่าปีนะมันจะเสียอีก4ปีไม่ได้เสียเวลาเสียโอกาสมันเสียเวลามันเสียโอกาสคือนี่กำลังสนับสนุนนะเนี่ยใช่แต่ก็มาบอกวิธีว่ามันน่าจะแบบนี้ดีกว่ามั้ยแล้วทำให้มันเร็วกว่านี้มั้ยทำให้มีประสิทธิภาพมั้ยเพราะเราเสียเวลามามากเกินไปแล้วใครที่บอกว่าออกมาวิจารณ์จะทำให้เขาล่มจมไม่สำเร็จละสี่เป็นพวกฝ่ายค้านฝ่ายแค้นดิฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าดิฉันอยากจะให้มันไม่สำเร็จนะดิฉันไม่ต้องมาทำแบบนี้นี่ผมเสียดายนะถ้าหมอเลียบนี่ไม่ได้หยุดอยู่กับเรื่องอะไรคืออะไรนะ วันนี้มีหลายประเด็นที่แตกแขนงออกไปที่หมอเลียบเราจะได้ตอบนะค่ะ เสียดายอยากจะให้มันสำเร็จเพราะไปคิดว่าคุณชอบจะวนอยู่กับมันคืออะไรคะมันคืออะไรคะไม่วนไม่วนแล้วนิยามเนี่ยเราจบแล้วชอบคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ชอบเป็นห่วงที่สุดจริงๆคือ implementation ก็คือโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะคือกลัวทำช้ากลัวทำได้ไม่ดีกลัวทำแล้วไม่เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและประเทศเสียโอกาสถูกไหมแล้วสำหรับท่านที่บอกว่า
โอ้ยนี่ก็ดีแต่พูดเขาทำอยู่เดี๋ยวถึงเวลาเห็นผลออกมาก็จะแบบหน้าแหกกันไปเองดิฉันพูดเลยดิฉันไม่กลัวหน้าแหกดิฉันหน้าแหกไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะดิฉันเป็นโนบอดี้การหน้าแหกของดิฉันไม่เกิดผลกระทบกับใครในโลกนี้ทั้งสิ้นและดิฉันเองก็ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จขึ้นมาเนี่ยคนทั้งประเทศได้รับผลกระทบงบประมาณที่สูญเสียไปเวลาที่สูญเสียไปโอกาสที่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นถ้ามันจะจบลงด้วยทุกอย่างออกมาดีมากแล้วดิฉันหน้าแหกเชิญดิฉันหน้าแหกเลยนะคะมี10หน้าก็แหก10หน้าได้ไม่เป็นไรเขาทำสำเร็จตูมตามครั้งหน้าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ดีเลยโอ้ก้าวไกลที่คุณเชียร์อยู่นี่แพ้เขานะไม่เป็นไรพรรคก้าวไกลไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งหน้าตั้งรัฐทำอะไรก็ได้ให้เป็นรัฐบาลเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นถ้ามันมีพรรคอื่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นในแบบที่เราอยากเห็นมันไม่ใช่ยิ่งเป็นเรื่องดีหรอคะพี่จริงใจป่ะจริงใจพี่ยุทธถ้าพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลตั้งขึ้นมาเพียงแค่เพื่อชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ทำงานการเมืองแบบนี้นะคะเหตุผลที่เรามีความแตกต่างเป็นเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลทำงานการเมืองเพื่อเป้าหมายสูงสุดสุดท้ายปลายทางคือสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ประเทศไทยที่เราบอกว่าคนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกประเทศไทยที่มีสวัสดิการที่ดีลูกหลานไม่ต้องเกณฑ์ทหารคนตัวเล็กตัวน้อยมีรายได้นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นถ้ามันมีอะไรที่จะนำไปสู่สิ่งที่ให้เกิดสิ่งที่เราอยากเห็นได้จริงก็ต้องทำทั้งหมดกฎหมายที่รัฐบาลเสนอช่อเชื่อว่าถ้าตรงกับนโยบายพรรคก้าวไกลช่อเชื่อว่านะไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงแต่ช่อเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะโหวตให้กฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอช่อหวังว่าเขาจะโหวตให้เขาจะโหวตให้และนี่คือมิติของการทำงานที่อย่างที่คุณธนาธรบอกเราไม่ได้เป็นศัตรูคู่แค้นกันนะพรรคการเมืองเป็นคู่แข่งกันเสมอในสนามเลือกตั้งแต่ตอนนี้เป็นสนามเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ใช่ในสนามเลือกตั้งต้องแข่งสิถ้าไม่แข่งก็คือคุณหัวกันเพราะว่าคุณต้องแข่งออกนโยบายหาแคนดิเดตที่ถูกใจประชาชนมากที่สุดคุณได้เสียงมากเท่าไหร่หมายความว่าคุณทำนโยบายที่คุณหาเสียงไว้ให้เป็นจริงได้มากเท่านั้นมันก็เรื่องแค่นี้เองซิมเพิลนะคะแต่ในระหว่างการคงอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งเนี่ยที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้กฎหมายมันผ่านให้ได้เราเป็นฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงมันไม่พอที่จะผ่านกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องแสวงหาความร่วมมือก็ต้องไปเจรจาต้องไปพูดคุยกับรัฐบาลว่าทำยังไงให้เห็นด้วยกับกฎหมายของเราทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนี่พยายามจะยื่นมือประมาณว่าก้าวไกลพยายามจะยื่นมือจริงหรือเปล่าที่คุณไปอยู่พี่ยุทธไปคุยกับสมาชิกพรรคก้าวไกลเขาเนี่ยพี่ยุทธประเทศเนี้ยถ้าเชื่อในประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการฆ่ากันตายนะคะมันไม่เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเปลี่ยนชังมันเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเจรจาประนีประนอมนี่คือกลไกรัฐสภาผู้ชนบุญสองฝ่ายจำนวนหนึ่งเขาเกลียดชังกันมากเลยนะคุณพ่อมันไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเพิ่งผ่านการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลมาไม่กี่เดือนเราก็ไม่ต้องย้อนไปพูดแล้วว่าในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามันมีอะไรที่ทำให้คนเกลียดชังกันนะคะก็จบไปเถอะประเด็นก็คือไม่แปลกที่ประชาชนยังมีความรู้สึกตกค้างต่อกันอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งแต่ในฐานะพรรคการเมืองในฐานะนักการเมืองเราจำเป็นต้องตั้งสติเราจำเป็นต้องตั้งสติว่าเราจะทำงานในระหว่างเนี้ยคือเมื่อเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งต้องแข่งแต่ในระหว่างที่ไม่เข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งคุณจะทำไงให้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้สำเร็จกฎหมายคุณต้องผ่านคุณต้องเจรจาประนีประนอมถูกไหมคะรัฐธรรมนูญเรื่องใหญ่มากเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยดีที่สุดที่จะยกตัวอย่างทุกท่านก็รู้รัฐธรรมนูญถูกล็อกไว้ว่าถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยแก้ไม่ได้นะคุณต้องได้ทั้งเสียงฝ่ายค้านคุณต้องเสียงรัฐบาลด้วยเสียงสวมันถึงจะผ่านถามว่าทำไงยากไหมก็ยากแต่ประเด็นก็คือนี่คือกลไกที่ถูกวางไว้ที่เราก็ต้องทำตามเพราะเราไม่มีรถถังจะมารัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วร่างฉบับใหม่มันก็ต้องทำไปตามนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างภายใต้กลไกรัฐสภาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมืออารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องปกติเราเป็นคนชอบยังใช้คำเหมือนคุณธนาธรใช่ไหมคิดว่าเขาเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูเป็นมิตรที่สามารถทำงานร่วมกันได้ในขณะเดียวกันการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นเรื่องของฝ่ายค้านถ้าจะบอกว่าเป็นมิตรแล้วไปตีความว่าอ๋ออันนี้หัวกันมาแล้วนี่ไงถึงเงียบไม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เขาก็บอกว่าพรรคพวกคุณไม่ไปพูดเรื่องคนบนชั้น14เลยจริงๆเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยก็ตามเรื่องนี้เหมือนกันดิฉันเห็นว่าส.ส.ของพรรคดิฉันเนี่ยระวังจริงๆในการจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราพยายามตั้งสติเราก็รู้อยู่แล้วไปทัชคุณทักษิณเนี่ยคืออะไรคะอีกฝ่ายก็ดิ้นถูกไหมคะ
แต่พูดไหมพูดคุณปิยรัตน์จงเทพเคยพูดเลยเรื่องที่ว่าเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของนักโทษเพราะว่าอะไรคุณปิยรัตน์เองก็เคยติดคุกมาก่อนนะคะส.ส.พรรคที่ฉันนี่มีคดีอะไรต่างๆเต็มไปหมดจากการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ใช่อาชญากรรมแต่ก็มีคดีความตามมาเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยแล้วสิทธิของคนอื่นล่ะอากงจำได้ไหมอากงตายในเรือนจำนะอากงเสียชีวิตในเรือนจำจากการเป็นมะเร็งไม่ได้รับอนุญาตออกมารักษาข้างนอกบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็เพียงพอเราอยากให้เกิดแบบนี้ซ้ำอีกครั้งไหมนี่คือการพูดที่นอกมากไปกว่าการดูว่าใครคืออะไรแต่ว่าหลักการคืออะไรหลักการก็คือนักโทษทุกคนควรได้รับสิทธิในการประกันตัวถ้าเขาป่วยควรได้รับสิทธิในการออกมารักษานอกเรือนจำนะคะตอนนี้มีนักโทษที่ป่วยกี่คนแล้วจะทันตอบได้ไหมป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนเขามีตัวเลขเขามีจะได้สิทธิ์ในการออกมารักษาเหมือนกันไหมนี่คือสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลก็เรียกร้องเรียกร้องอยู่เรียกร้องคุณโตโต้ก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้แถลงเรื่องนี้อย่างจริงจังที่สภาดิฉันยังจำได้เลยไอ้นี่คุณลืมเรื่องในอดีตหมดแล้วใช่ไหมตอนตั้งรัฐบาลกันมันไม่มีวันที่เราจะลืมได้เช่นเดียวกับประชาชนจะไม่ลืมนะคะปัญหาก็คือนี่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วแต่คุณเข้าใจระบบรัฐสภาใช่ไหมอนาคตคือการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปปี70เนี่ยถ้าสมมติรัฐบาลอยู่ครบเทอมถ้าครบนะการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในปี2570จะเป็นอย่างไรนี่ฉันอยากให้ประชาชนถามตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าตกลงปี70เราจะจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างไรถ้าเกิดเราจะเกลียดชังกันขนาดนี้ตกลงว่าปี70หมายความว่าพรรคใดพรรคหนึ่งต้องได้300ใช่ไหมถึงจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จถ้าเกิดว่าจะเกลียดชังกันขนาดนี้ถูกไหมคะนี่คือการมองอย่างเป็นจริงที่สุดทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้พูดว่าเราจะละเว้นในการตรวจสอบรัฐบาลนโยบายเรือธงเขาอย่างดิจิทัลวอลเล็ตคุณชริกัญญาก็แถวหน้าเลยนะแล้วมีน้ำหนักนะเรื่องตำรวจที่เพิ่งเกิดเรื่องก็เช่นเดียวกันคุณรังสิมันต์ลองคุณก็เช่นเดียวกันถามว่าในทางหนึ่งดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชี้แจงในทางหนึ่งนะคะเรารักษาความสัมพันธ์เชิงบวกไม่ได้ห้ำหันไม่ได้เกลียดชังในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยสิ่งที่ประชาชนจะเราคิดว่าประชาชนจะเสียประโยชน์งบประมาณถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเราก็จะต้องตรวจสอบอย่างถึงที่สุดเพราะนี่คือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในระบบรัฐสภานี่ผมจะให้ฟังเสียงคุณเศรษฐาสักนิดนึงคุณเศรษฐาพูดถึงคำว่ามิตรทีมเตรียมสิได้ยินไปอยู่บ้างไหมยังคุณเศรษฐาเหมือนกับสะกดคำเหมือนกันผมจับใจความเหมือนกับว่าผมก็ติดคำว่ามิตรเนี่ยก็อยากให้เป็นมิตรจริงๆเหมือนกับว่าคุณเศรษฐาก็ยังติดใจเพื่อนๆคุณอ่ะลองฟังดูไหมพร้อมไหมอ่ะมีไหมผมเน้นขอเป็นมิตรนะครับผมเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีผมเน้นเรื่องการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าใช้คำพูดใช้คำแนะนำที่เป็นเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะผมพยายามจะจำคำว่าเป็นมิตรนะครับนี่ไม่ด้อยค่าสร้างสรรค์วันนี้ด้อยค่าไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมน้องใบเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมลองแสดงความเห็นมาก็ได้คุณชอบพันธิกามึงด้อยค่าคู่ต่อสู้ไหมในทางการเมืองช่อเนี่ยพยายามอย่างที่สุดที่จะทำให้เห็นว่าฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายแค้นเนี่ยมันทำได้คือไม่ใช่ฝ่ายแค้นไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาด่าพ่อล่อแม่รัฐบาลแล้วก็ขุดเรื่องบ้าๆบอๆอะไรไม่รู้มาโจมตีรายวันนะคะแต่ว่าอะไรที่ไม่เห็นด้วยดิจิตอลวอลเล็ตคุณสิริกัญญาไม่เห็นด้วยก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคุณธนาธรบอกว่าเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็เสนอออกมานะคะไม่ได้มีแม้แต่อย่างคุณธนาธรไม่ได้มีแม้แต่คำเดียวด้วยซ้ำที่พูดถึงรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่านี่คืออัลเทอร์เนทีฟนะถ้าคุณจะใช้ 500,000 ล้านนะคุณใช้ทำอะไรนะคะช่อออกมาตั้งคำถามบอกว่าอ้าวประชาชนงงดิฉันก็งงและดิฉันก็กังวลเพราะดิฉันเนี่ยติดตามนโยบายนี้และดิฉันเห็นว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้มันจะไม่เกิดหรือเปล่าดิฉันก็ออกมาตั้งคำถามแน่นอนเป็นซึ่งผมถามผมนี่ก็สร้างสรรค์นะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นหนึ่งไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะถ้ารัฐบาลจะทำตามที่รัฐบาลตั้งใจรัฐบาลก็ทำได้อยู่แล้วเพราะเป็นรัฐบาลนะคะแต่ก็รับฟังความเห็นไปดูสิใช่เราสังคมได้รับฟังสิใช่แง่มุมที่แตกต่างกันถูกไหมแต่คุณก็ไม่ได้บอกว่าเขาแย่เขาเลวอะไรอย่างนั้นนี่ใช่หรือว่าใช่เราคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยถ้ามันมีจุดที่เรากังวลหรือจุดที่เราสงสัยเราถามและเราแนะนำและเราให้ข้อเสนอแต่รัฐบาลจะทำไหมย่อมเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลชอบคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์แน่นอนดิฉันก็ไม่ต้องมานั่งถ้าดิฉันมานั่งชื่นชมรัฐบาลทั้งสองท่านเชิญดิฉันมาไหมถ้าสองท่านจะเชิญดิฉันมาไหมไม่เชิญฮะเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่เพราะว่าคุณจ้องจะด่ารัฐบาลแต่เป็นเพราะว่าชมรัฐบาลได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติประชาชน
ทำให้ท่านนายกมีกำลังใจขึ้นก็โอเคอะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าก็คือนโยบายที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนนี่วันนั้นบังเอิญจริงๆนะค่ะที่วันนั้นมาที่คุณนัทคุณธนาธรและคุณมาก่อนเข้ามาด้วยผมแซวไปอย่างนั้นแหละว่าเดี๋ยววันไหนจะเชิญคิดคาดการว่าเธอคงมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์บังเอิญจริงๆนะใช่ไหมจริงๆเป็นเพราะว่าชอบคิดว่าเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในความสนใจของคนมาระดับหนึ่งแล้วแต่มันมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอยู่มันก็เลยดิจิตอลวอลเล็ตมันใหญ่กว่าอยู่แล้วเนาะมันกบด้วยมันกบแต่ทีเนี้ยเหมือนกับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพอรัฐบาลเนี่ยบอกชัดเจนแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็วิจารณ์ได้สักพักมันก็จบไปมันต้องรอแล้วรอตอนที่เงินจะออกจะไม่ออกนี่แหละเดี๋ยวมันก็คงมาอีกหรือรอว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านค่ะแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต่างกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าฉันจะได้หมื่นนึงฉันไม่ได้หมื่นคือมันไม่ได้จับต้องเป็นเงินได้แบบนั้นแต่มันเกิดความสงสัยในหมู่คนซึ่งอันที่จริงก็เกิดจากรัฐบาลถูกไหมคะเพราะว่าพอรัฐบาลพูดคนก็สงสัยพอคนสงสัยทางเราซึ่งจับตานโยบายนี้เพราะว่าเราเนี่ยสนใจด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็สงสัยแบบเดียวกับประชาชนแล้วเราก็เลยพยายามออกมาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรเรื่องนี้พี่ต้องถามสักนิดนึงเมื่อวันก่อนคุณธนาธรมาบอกว่าไปพบคุณทักษิณจริงแต่เธอเคยบอกว่าไม่ได้ไปพบช่วงไล่เลียงแบบนี้ตอนนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่มีการถามกันมากว่าตอนนั้นตั้งรัฐบาลอยู่ธนาธรไปฮ่องกงนะคะสื่อก็โทรมาถามช่อใช่ธนาธรไปฮ่องกงเหรอคะดิฉันก็ตอบว่าคุณธนาธรไม่ได้ไปฮ่องกงค่ะคุณธนาธรอยู่กรุงเทพอันนี้เที่ยวที่ดิฉันเห็นนะคะคุณธนาธรอยู่กรุงเทพแล้วก็สื่อก็บอกว่าแน่ใจนะคะนี่มีข่าวมีอะไรบอกว่าคุณธนาธรอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ออกไปแน่นอนคุณธนาธรเคยพบคุณทักษิณหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณธนาธรมารายงานดิฉันนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยเชื่อว่าย่อมเคยพบกันเชื่อว่าย่อมเคยพบกันนะคะในฐานะคนที่ทำงานการเมืองคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในมีสถานะบทบาทใดๆในพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วแต่ทุกท่านก็ทราบดีว่าคุณทักษิณเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอิทธิพลทางเป็นผู้นำจิตวิญญาณอ่ะทีนี้เนี่ยพอเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยทางเราจะระมัดระวังเสมอเพราะเราเองเนี่ยก็โดนเรื่องนี้มาตลอดว่าธนาธรครอบงำพรรคธนิกาครอบงำพรรคปิยบุตรครอบงำพรรคหรือเปล่าพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยเราจะระมัดระวังเสมอแล้วก็จะให้เกียรติทางเพื่อไทยและคุณทักษิณเสมอเราก็จะไม่ไปบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ทำอะไรที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยนะคะข้อสังเกตของดิฉันก็คือดิฉันแปลกใจมากดูเหมือนว่าผู้สนับสนุนเพื่อไทยไม่กังวลเรื่องนี้เลยก็คือรู้สึกสบายใจมากที่จะเป่าประกาศว่าธนาธรไปพบทักษิณมีดีลกันอะไรต่างๆเรื่องนายกเรื่องอะไรซึ่งการตีความของมันก็คือว่าก็คือคุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคแล้วก็มีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยซึ่งในทางกลับกันถ้าเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยอีก้าวไกลโดนยุบพรรคแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่าผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่แน่นอนทางแกนนำของเพื่อไทยเนี่ยเรามาระวังนะคะ อย่าไปถามคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ไม่ตอบเห็นไหมคะคือชอบคิดว่าเรื่องนี้เป็นความระมัดระวังและความกังวลของแกนนำแต่ผู้สนับสนุนนี่ไม่กังวลเลยเต็มที่กันมากเลยโดยไม่กลัวว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นว่าคุณทักษิณเนี่ยมาครอบงำพรรคเพื่อไทยแล้วอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือเปล่าวันนั้นคุณธนาธรก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงใหม่ๆแต่วันนั้นอาจผมจำได้ณเวลานั้นที่คุณช่อบอกว่านักข่าวโทรไปถามใช่ไหมใช่ว่าธนาธรอยู่กรุงเทพวันนั้นคุณธนาธรก็ไปที่พักไงใช่ใช่ค่ะที่เดินผ่านในทางเชื่อมแล้วก็ไม่ยอมคุยนักข่าวหันมายิ้มอย่างเดียวไม่ตอบยิ่งสงสัยกันใหญ่แล้วทำไมไม่พูดแล้วก็ตลกว่ามีคนด่าสื่อบอกว่าเอาภาพเก่ามาช่วยแก้ตัวเพราะว่าคุณธนาธรวันนั้นเคยใส่ชุดนั้นจริงๆก็ไม่ใช่คือจริงๆแล้วคุณธนาธรเขาใส่ชุดใส่อยู่แค่นี้แหละค่ะก็คือมันก็เลยดูเป็นภาพเก่าใช่เพราะฉะนั้นก็ตกลงว่าณวันนั้นตอบในบทซึ่งไม่ได้รู้จริงๆก็ดิฉันตอบตามที่นักข่าวถามมาว่าคุณธนาธรไปฮ่องกงหรือเปล่าใช่ไหมว่าคุณธนาธรอยู่กรุงเทพนะคะส่วนการที่คุณธนาธรจะไปพบคุณทักษิณเคยพบหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคุณธนาธรไม่มารายงานดิฉันนะคะไม่มีความจำเป็นใดๆและดิฉันเชื่อว่าเคยพบดิฉันเชื่อว่าเคยพบแต่จะในเวลาไหนอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ใช่หน้าที่ของไม่อยากรู้อ่ะคือพี่ยุทธเราเนี่ยพยายามสร้างพรรคที่เรารู้ว่าภารกิจนี้มันยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างพรรคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าเราทำตัวเป็นคนดีเป็นผู้เสียสละอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่าถ้าเราตายแล้วภารกิจมันไม่สำเร็จอะแล้วใครทำต่อถ้าเราพรรคมาผูกไว้กับเราหรือถ้าเราปฏิติดคุกหรือถ้าเราถูกตัดสิทธิ์หรือถ้าเรามีเหตุต้องลี้ภัยใดๆเนี่ยแล้วถ้าเราผูกพรรคไว้กับตัวเราเนี่ยเราทำยังไงอะภารกิจการเปลี่ยนประเทศไทยมันไม่เสร็จใน3 ปี 5 ปีนะคะวันที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่เรามอง3เลือกตั้ง
ตอนนี้ผ่านไป2เลือกตั้งจริงๆมาเลือกตั้งที่2ชนะแล้วจริงๆแล้วที่2ชนะแล้วเร็วกว่าที่คิดแต่ยังไม่ชนะที่จะเป็นรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเนี่ย3เลือกตั้ง3เลือกตั้งก็คือกรอบเวลาอยู่ที่10ปีใช่มั้ยคะตีคร่าวๆเนี่ย10ปีเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจยาวการผูกพรรคไว้กับตัวบุคคลเป็นเรื่องอันตรายและผิดหลักการด้วยเพราะว่าพรรคที่เราต้องการสร้างมันไม่ใช่พรรคของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นพรรคที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำไม่ใช่ว่าเอะอะธนาธรเอะอะปิยบุตรเอะอะพนิกาเอะอะพิธาเอะอะชัยธวัฒน์เอะอะรังสีมันนะคะแน่นอนพรรคต้องมีผู้นำต้องมีผู้บริหารณเวลานั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยเอะอะก็คือคนนี้เท่ากับพรรคคนนี้เท่ากับพรรคชอบคิดว่าเรื่องแบบนี้อันตรายในทางความคิดและเราไม่ต้องการทำพรรคแบบนั้นไม่พี่ถามขึ้นมาทบทวนเท่านั้นเองคือจำได้แล้วตอนที่เขาไปเจอครั้งแรกพรรครัฐบาลนะร้านอาหารอะไรที่ถนนสุโขทัยเชมิลินใช่ไหมอ๋อใช่เชมิลินอันนี้ก็ไปดูแลรับต้อนรับบรรดาพรรคเพราะว่าดิฉันเป็นคนเลือกร้านเพราะเป็นร้านของดิฉันเป็นร้านโปรดของดิฉันไม่ใช่ร้านของดิฉันร้านโปรดร้านที่ถนนสุโขทัยใช่ไหมแล้วก็เห็นบรรดาแกนนำของก้าวไกลไปขอต้อนรับแกนนำพรรคร่วมมาใช่ขึ้นไปอยู่ข้างบนคุณพิธาก็มาใช่ไหมตอนนั้นหัวหน้าพรรคแล้วก็ผมจะพูดทำไมเนาะมันเป็นภาพที่มันผ่านไปแล้วไงแล้วก็เห็นคุณธนาธรไปยืนเจียมๆอยู่นะที่ตามมากับปิยบุตรอ่ะที่ตามมาทีหลังแล้วก็บอกเขาชวนมากินข้าวใช่วันนั้นมี2งานงานแรกเนี่ยเป็นงานประชุมของพรรคร่วมที่เขาประชุมกันชั้น2ที่มีแกนนำพรรคต่างๆไปซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่มีคุณธนาธรไม่มีอาจารย์ปิยบุตรชอบไปเพราะอะไรชอบไปเช็คแก้วกับจานช้อนส้อมว่าพอฮะซีเรียสเพราะว่ารอบที่แล้วจัดเลี้ยงแล้วแก้วมันไม่พอพูดเป็นเล่นจริงถามร้านครั้งที่แล้วฉันอายแขกมากแก้วไวไม่พอไปเช็คแก้วเหรอใช่ก็ช้อนซ่อมแล้วก็ดูความเรียบร้อยห้องเรียบร้อยไหมห้องประชุมชั้นบนเรียบร้อยไหมชั้นล่างเก้าอี้พอไหมเพราะว่าแขกค่อนข้างเยอะทั้งผู้ติดตามทั้งตัวแทนพักมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยดิฉันตั้งใจเลยที่จะไปก่อนส่วนคุณธนาธรจะปีบุตรเนี่ยได้รับเชิญจากพรรคก้าวไกลไปงานเลี้ยงเขาก็เชิญดิฉันด้วยนี่แหละแต่ดิฉันบอกว่าดิฉันต้องไปก่อนไปดูว่าเขาแนะนำร้านนี้เดี๋ยวเสียหน้าเดี๋ยวเสียหน้าสิฉันเป็นคนแนะนำร้านเรื่องนะคะเสียหายอะไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เรื่องนี้เราไม่ยอมใครเรื่องการจัดงานเลี้ยงดิฉันต้องเป็นหนึ่งไม่นึกถึงย้อนเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นภาพที่สวยงามสำหรับพวกเธอใช่ไหมมันก็เป็นวันที่เหตุผลที่คือทางคุณพิธาเนี่ยเขาก็ให้โจทย์มาบอกว่าเฮ้ยช่วยหาเพราะเขารู้ว่าช่อเป็นคนที่แบบหาพวกเนี้ยกูรูด้านอาหารงานเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยบอกว่าเอ้ยเอาร้านที่ดีหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆปกติเราไม่ได้กินหรูๆแบบนี้หรอกค่ะแต่ว่าทางพรรคเขาก็บอกว่าคุณพิธาบอกว่าเอาที่ดีหน่อยฉลองพวกเราเพิ่งชนะเลือกตั้งกันมา อยากจะให้เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองชัยชนะขอกินดีๆสักมื้อนึงเอาแบบ อาหารดีๆ อะไรบรรยากาศดีๆนิดนึงเธอได้อยู่เบื้องหลังจัดที่นี่เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่แน่นอนการประชุมมันต้องเกิดขึ้นไอ้ประชุมพรรคร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าอีกหนึ่งความสำคัญของงานก็คือมาฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยกันวันนั้นฉลองพวกเราชนะนะพวกเรานะวันนั้นก็คือ8พรรคร่วมว่าพวกเราชนะนะได้จัดตั้งรัฐบาลมีเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดเลย312เสียงก็เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองก็อาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรก็ชวนมาฉลองไปงานฉลองใช่เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วนะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็จะมาอีกตอนปี70ถ้าเขาอยู่ครบถ้าเขาอยู่ครบถ้าเขาอยู่ไม่ครบก็อาจจะมาถึงก่อนหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกแบบนึงก็ไม่รู้มันไม่มีวันเป็นไม่ได้หรอกค่ะที่ประชาชนและคนที่ประชาชนเลือกจะแพ้มันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะยังไม่ชนะไม่หมายความว่าแพ้ยังไม่ชนะก็คือยังไม่ชนะถ้าประชาชนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเรายังทำตัวให้ประชาชนเชื่อถือแล้วมั่นใจในตัวพวกเราได้มันไม่มีวันที่พวกเราจะไม่ในฐานะที่เธอจะช่วยเขาหาเสียงต่อไปใครก็ห้ามเธอในฐานะประชาชนไม่ได้ถ้าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะก็ตัดสิทธิ์ดิฉันในการลงเลือกตั้งแล้วยังไงคะดิฉันไม่ได้มีความฝันจะเป็นสส.ดิฉันไม่ได้ฝ่ายฝันจะเป็นสส.เมืองถูกไหมดิฉันไม่ได้ฝ่ายฝันจะเป็นรัฐมนตรีดิฉันถูกเชิญชวนมาทำงานพรรคนี้เมื่อก่อนเขาเป็นแบบเธอเนี่ยเขาจัดรายการอยู่ดิฉันมาเพื่อบอกว่าดิฉันจะเปลี่ยนแปลงประเทศพรรคคุณช่วยให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมถ้าได้ดิฉันจะทำอาจารย์ปอก็บอกไม่รู้ให้มาทำเองแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเปลี่ยนได้ไหมณวันนี้รู้แล้วว่าเปลี่ยนได้ต่อให้วันนี้ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลประเทศไทยเมื่อ5ปีที่แล้วกับประเทศไทยในวันนี้ไม่เหมือนเดิมคุณใบพี่ก็รู้ประเทศไทยวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนไปมากแต่มันยังไม่ถึงเส้นชัยถามสุดท้ายจริงๆนะคุณเห็นคุณเสียท้าทำงานคุณเขาทำงานหนักนะค่ะโดนไหมหมายถึงโดนอะไรคะโดนใจบ้างไหมคุณเสียท้าเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในแบบนักธุรกิจจากภาคเอกชน
คือเราเนี่ยมีนายกเป็นทหารเยอะนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนายกเป็นทหารไม่คุ้นมันจะแบบว่าเป็นบรรยากาศแบบระบบอะระบบราชการเป็นบรรยากาศแบบเจ้าใหญ่ในโตนิดนึงโยนกล้วยใส่นักข่าวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเศรษฐคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นบรรยากาศของนักธุรกิจภาคเอกชนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจุดอ่อนนิดเดียวนะคะที่ดิฉันต้องขอพูดเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาอาจจะใจเร็วนิดนึงอาจจะใจเร็วเพราะว่าเป็นนักธุรกิจไงความเป็นนักธุรกิจความมาจากภาคเอกชนความเป็น CEO เนี่ยคือมันจริงๆก็คล้ายคุณทักษิณนะก็คือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหรือทีนี้พอปุ๊บปั๊บเนี่ยมันทำให้บางทีเนี่ยกฎเกณฑ์ระเบียบมันอาจจะมันอาจจะเกิดความตึงเครียดกับราชการมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารอยู่บ้างซึ่งดิฉันคิดว่านี่มันเพิ่งแค่2เดือนกว่า3เดือนเนาะเดี๋ยวคุณเศรษฐาก็จะปรับตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงคุณเศรษฐาก็ต้องพูดว่านี่เป็นบรรยากาศของการมีนายกที่เป็นภาคเอกชนจริงๆแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในแง่หนึ่งดีในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันพอปุ๊บปั๊บแล้วเนี่ยมันพลาดได้ง่ายซึ่งคุณเศรษฐาก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวที่จะปิดจุดอ่อนตรงนี้แต่ว่าก็ขอให้ยังคงรักษาความปุ๊บปั๊บฉับไวแบบเอกชนอันนี้เอาไว้เพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดความกระฉับกระเฉงทั้งองคาพยพคือถ้านายกปุ๊บปั๊บฉับไวเนี่ยราชการจะช้าไม่ได้ถ้านายกฉับไวราชการก็ต้องตอบสนองให้ทันแล้วมันจะทำให้ทางประเทศเนี่ยขับเคลื่อนอย่างฉับไวซึ่งดีมากเลยเพราะเราไม่ขับเคลื่อนไปไหนมา10ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ชมนะนี่ถือว่าชมนะอันนี้ชมสิแต่บอกแนะนำว่าอาจจะระวังจุดอ่อนใช่ของความเร็วเนี่ยถ้าดิฉันปรารถนาร้ายกับคุณเศรษฐาดิฉันก็จะไม่พูดอะไรเลยค่ะดิฉันก็จะอวยคุณเศรษฐาไปเรื่อยๆแล้วความผิดพลาดจากวันนี้ที่มันอาจจะเล็กๆมันก็อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดใหญ่ถูกไหมคะแล้วในวันนี้ที่ความผิดพลาดมันยังเล็กๆอยู่เนี่ยก็เตือนกันก่อนเพื่อจะให้มันไม่นำไปสู่ความผิดพลาดใหญ่และสุดท้ายนำไปสู่ความไม่ผิดพลาดดิฉันเป็นคนไทยดิฉันไม่อยากมีนายกรัฐมนตรีที่ผิดพลาดหรอกค่ะดิฉันก็อยากให้นายกรัฐมนตรีของประเทศดิฉันน่ะทำทุกอย่างถูกต้องและดีแต่อีกมุมนึงก็ไปบอกข้อผิดพลาดนะถ้าความผิดพลาดอันนี้เนี่ยประชาชนก็ประจักษ์ตระหนักดิฉันไม่ไปพูดจี้ละกันว่ามันเรื่องไหนบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นายกยังเป็นนายกมาแค่ 2-3 เดือนยังมีเวลาอีกนิดหน่อยสำหรับการปรับตัวแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเปิดมาปีหน้าก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์พร้อมผลอันนี้รอดูกันวันนี้ได้แลกเปลี่ยนกันนอกจากซอฟต์พาวเวอร์นะค่ะเขาบอกคุณพิธาหลงแสงสีได้ยินคำนี้ไหมแสงสีน่ะหลงคุณพิธาฮะอะไรนะคือมันจัดการยากมากเลยมันเหมือนกับว่านี่ลืมไปหรือเปล่าเป็นนักการเมืองถึงเวลาไปปรากฏตัวคนอะไรประมาณนั้นแต่คุณได้ยินเขาวิจารณ์ใช่ไหมได้ยินอย่างแรกกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้นะช่อเนี่ยไม่เคยชอบเวลาที่พรรคยึดติดกับตัวบุคคลแล้วสมัยอนาคตใหม่มีปัญหามากเพราะว่าพรรคมันใหม่คนจำชื่อพรรคไม่ได้ด้วยซ้ำเรียกพรรคธนาธรเพราะว่าพรรคมีเวลา10เดือนเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งมีเวลา10เดือนมันจำเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้คนนำเพราะคนมีเลือดเนื้อชีวิตมีหน้าตาพูดกับคนได้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการมันต้องใช้คนมันเป็นวิธีการมันต้องใช้คนมันทำพรรคไม่ทันแต่นี่มันยุคสองแล้วอะพอมายุคสองเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆคุณชัยธวัฒน์เคยไปพูดไว้ในรายการคุณสุชัยหยุ่นบอกว่าเราใช้แผนอะไรนะ BNK คือสมัยก่อนนี่มีไอดอลคนเดียวแบบมารายแครีเทเลอร์สวิฟต์นะเดียวๆไปเลยแต่ว่ายุคก้าวไกลนี่เป็น BNK โมเดลคือเรามี50คนเลยคุณต้องชอบเป็นสักคนนึงนั่นแหละนะคะแล้วจนกระทั่ง3เดือนก่อนเลือกตั้งสังเกตกระแสคุณพิธาไม่ได้ขับเคลื่อนพรรคนะจนกระทั่ง3เดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งหลังสงกรานต์ด้วยซ้ำอ่ะเริ่มสงกรานต์ด้วยคือจริงๆคือเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งด้วยซ้ำแต่ก่อนหน้านั้นน่ะช่อเห็นชัดว่าพรรคเนี่ยพยายามเล่นโดยการเอาคนที่มีบทบาทแตกต่างมามีครูทันใช่ไหมคะเรื่อง LGBT เรื่องวงการบันเทิงมีเท่าพิภพเรื่องเบียร์มีไอติมเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการศึกษาก็มีวิโรจน์มีสวยรังสิมันโรมมีเรื่องทหารตำรวจอะไรต่างๆมากมายก็คือเล่นบทบาทหลากหลายซึ่งช่อคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก้าวไกลเหนือกว่ายุคอนาคตใหม่มากก็คือคุณสามารถกระจายให้เกิดความสนใจในอิชชูคือสุดท้ายมันไม่ใช่การสนใจในตัวสสแล้วนะมันคือการสนใจในอิชชูในประเด็นแล้วคุณก็เลยไปสนใจสสเพราะว่าเขาพูดประเด็นนี้แต่สุดท้ายก็เป็นพิธาจนได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งแคนดิเดตนายกย่อมสำคัญมันก็ต้องชูมันก็ต้องชูแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชูแล้วประสบความสำเร็จซึ่งอ่านี้ฉันก็ต้องพูดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าโพลเพออะไรผลเลือกตั้งมันก็บอกมาอยู่แล้วแต่มันผ่านไปแล้วไงก็เหมือนกับที่บอกว่าความรู้สึกตกค้างของประชาชนเนี่ยยังมีอยู่ความรู้สึกเกลียดชังโกรธแค้นเจ็บใจผิดหวังมันมีควันหลงอยู่มันมีควันหลงอยู่ความรู้สึกรักชอบพอชื่นชมอยากเห็นคุณพิธาเป็นนายกก็ยังมีความรู้สึกตกค้างอยู่ในประชาชนเช่นเดียวกันแต่จะเห็นได้นะคะชอบสังเกตอันนี้ชอบสังเกตเองนะก็คือหลังจากคุณพิธาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเป็นคุณชัยธวัฒน์เนี่ยคุณพิธาก็ลดลงเยอะมากเลย
ลดแล้วลดลงเยอะมากเลยนะคะเขาไม่ได้ไปออกสื่อหรือว่าไปอะไรเยอะแยะเลยนะคะในช่วงสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันน่าจะเห็นแค่ครั้งเดียวมั้งไปออกสแตนดาร์ดที่ผมถามนี่ไม่ได้ผมว่าเขาวิจารณ์นะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วบอกว่าเรื่องธรรมชาติมันเหมือนกับว่าเริ่มไกลออกจากความเป็นนักการเมืองแล้วดิฉันเนี่ยเคยมีหลายวาระโอกาสที่ดิฉันบางทีต้องไปภารกิจอะไรต่างๆกับคุณพิธาเนี่ยดิฉันเห็นจริงๆว่ามันลำบากมากที่จะไม่ให้คนกลุ่มรุมคุณพิธาก็มันเป็นความเป็นจริงแล้วจะทำยังไงใช่ไหมคือคุณจะทำยังไงยกตัวอย่างงานพรายที่เพิ่งจัดไปเดือนมิถุนายนนะคะแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ดิฉันเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคุณแต่งตัวไปขนาดนั้นอะไรเอาชีวิตรอดอะไรใช่คือดิฉันเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าคือคนอยากจะเข้ามาหาอยากจะแสดงความยินดีหรือหลังๆมาก็จะอยากจะแสดงความเสียใจหรืออะไรแบบนี้คือคนมันมีความรู้สึกมีอารมณ์ความรักความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้แต่ตอนนี้เบาลงไหมดิฉันเห็นว่าตอนนี้คุณพิธาพยายามลดเพื่อที่จะให้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยแสดงบทบาทของหัวหน้าพรรคแต่ยังยืนว่าไปในพื้นที่ก็ยังมีคนกรี๊ดอยู่หนักเพราะกระแสจำนวนหนึ่งบอกเป็นยังไงว้าวแล้วว้าวแล้วนายกรถแห่จริงๆเวลาอะไรแบบนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าทำกันไปทำไมสำหรับดิฉันเนี่ยมันเสียดายโอกาสมันขับแค้นใจที่โอกาสที่เราจะไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยจะทำไม่ได้นะหมายความว่าเรามีความฝันเรามีโปรเจกต์ของเราเราก็อยากจะทำโปรเจกต์ทำความฝันของเราให้สำเร็จคือถ้าเราได้คะแนนอันดับ3เนี่ยเราก็ทำใจได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ที่1ทีนี้พอมันได้ที่1แล้วมันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเสียใจว่าทำไมฉันไม่ได้เป็นรัฐบาลมันเสียใจว่าประชาชนที่เขาหวังประชาชนที่เขาโยนความฝันความหวังเขามาอยู่บนบ่าเราอะมันลู่จนจะติดพื้นแล้วแต่เราก็ทำไม่สำเร็จสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราขับแค้นใจแล้วเราเจ็บใจว่าความหวังของประชาชนมากมายขนาดนี้เราพามันไปไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าว้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะพูดว่าว้าวหรือว่าจะเยาะเย้ยถักถางความเจ็บช้ำน้ำใจของพวกเรานะคะทำเลยแต่วันนี้โชคอยากจะบอกว่าความเจ็บช้ำน้ำใจของพวกเราในวันนี้มันไม่ใช่ความเจ็บช้ำน้ำใจที่เราไม่ได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่มันคือความเจ็บช้ำน้ำใจที่เราแบกเอาความหวังของประชาชนไปไม่ถึงฝั่งเยอะเย้ยไปไม่เป็นไรก็ทำไปเป็นเรื่องปกติค่ะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วความรักดีกว่าซอฟต์พาวเวอร์ความรักของคุณชอบเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยยอมแพ้พอมาถึงความรักนี่ก็ยอมแพ้เลยถ้าบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นความรักก็เลิกพูดแล้วเขาตั้งใจนะเพราะว่าอะไรนะชื่ออะไรนะโจเซฟนายโจเซฟนายอ่ะค่ะเขาเขียนไว้จริงๆนะใช่ก็อย่างที่เราพูดกันต้นรายการแต่ว่าในมุมของหมอเขาเป็นนักทฤษฎีในทฤษฎีหมอชุรพงศ์ก็เหมือนก็พูดปุ๊บถูกอีกฝั่งนึงเอาไปเยาะเย้ยถากถางโอ้ยอะไรซอฟต์พาวเวอร์คือความรักนี่เมื่อวานนี้เพื่อนคุณอะคำปากกาค่ะยังคุยกันบ้างไหมตั้งนานทีคือจริงๆไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่ได้พูดคุยกันแบบเหมือนถ้าสมัยอยู่ Voice เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยร่วมจัดรายการเจอก็ต้องจัดรายการก็เนี่ยเหมือนคุณไบร์ทคุณสรยุทธ์อะเจอจัดรายการมันก็คุยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่งหน้าอะไรก็คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอชอบออกจาก Voice แล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็แทบไม่ได้กลับไปที่ Voice เลยถ้าจะกลับไปก็คือโอกาสพิเศษจริงวันเกิดเช่นวันเกิด Voice เงี้ยก็เอาของไปให้เขาหรือว่าเขาเชิญไปออกรายการก็จะได้พูดคุยแต่ว่าก็จะไม่ได้พูดคุยกับพี่แขกแบบเป็นประจำเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างกรณีก็ยังพูดเลยนะฟังสักนิดหนึ่งนะได้ไม่ได้พูดถึงคนแล้วก็วันนี้ก็เลยมีวิพากษ์ทักกลับไปอีกว่าเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนอยู่ก็ไปเปรียบเทียบซอฟต์พาวเวอร์กับความรักไปกันใหญ่แล้วซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นทฤษฎีโจเซฟนายฮาร์วาร์ดเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์1 2 3ถ้าพรรคเพื่อไทยหรือคุณหมอจะเลื่อนเปื้อนกับเรื่องนิยามซอฟต์พาวเวอร์ถึงเรื่องความล้มความรักกันขนาดนั้นต่อไปนี้ใครจะบอกว่าสิ่งนั้นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลอะเทอะจังเลยแล้วก็เลยมีคนบอกว่าคุณหมอไม่ได้เลอะเทอะเพราะคนที่พูดว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะมันก็เหมือนมันนิยามมันน่ะก็คล้ายๆการนิยามความรักนั่นแหละคือมันนิยามยากนี่คือโจเซฟนายพูดเองนะคะโจเซฟนายคือต้นฉบับออริจินอลของซอฟต์พาวเวอร์โจเซฟนายคือคนที่เขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โจเซฟนายเขียนว่าโจเซฟนายเขียนว่า soft power is also like a love easier to experience than to define นะคะเขาก็บอกว่า but no less real for that เป๊ะเลยคือโจเซฟนายก็พูดว่าโอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะมันเป็น experience อะมันเป็นเรื่องเชิงประจักษ์ประสบการณ์เชิงประจักษ์คือถ้ามีประสบการณ์เชิงประจักษ์กับซอฟต์พาวเวอร์อะ
มันประจักษ์ได้ง่ายกว่าความพยายามที่จะมาหาคำนิยามที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วบอกว่านิยาม A B C D คือไม่ต้องมาเถียงกันว่าแต่ละคนจะนิยามซอฟต์พาวเวอร์เป็นยังไงแต่เอาอย่างนี้โจเซฟนายเขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาใช่ไหมพี่เก๋แล้วมันมาปั่นป่วนตรงที่ตรงมาเรื่อยๆจนประมาณทศวรรษที่90ซึ่งจีนอะพอเห็นภาพนี่เห็นไหมโจเซฟนายซอฟต์พาวเวอร์ก็อาจจะอุปมาอุปไมยบอกเราไม่ควรจะมาเถียงกันเรื่องคำนิยามไงถ้าไม่ต้องเถียงเรื่องคำนิยามก็ออกมาเป็นนโยบายสาธารณะได้นะคะกฎหมายทุกฉบับไม่ขึ้นบทแรกด้วยการนิยามดิฉันก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเป็นความแตกต่างระหว่างคนเขียนหนังสือกับคนเป็นรัฐบาลคนเขียนหนังสือเนี่ยย่อมให้คำนิยามที่เปิดกว้างหลากหลายเพื่อความเจริญงอกงามทางวิชาการเพราะว่าจะสามารถถกเถียงแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดกันต่อยอดอะไรต่อไปได้อีกเยอะนะคะประเด็นก็คือแต่เมื่อคุณนำทฤษฎีมาเป็นนโยบายสาธารณะจำเป็นที่จะต้องเลือกสักนิยามหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ต้องรับผลจากนโยบายนั้นนี่จึงเป็นความแตกต่างระหว่างนักทฤษฎีผู้เขียนหนังสือกับรัฐบาลและผู้ทำนโยบายให้เป็นจริงแต่ก็ไม่ได้เลอะเทอะนะคุณหมอชลพงศ์ก็เปรียบเทียบได้ดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าคุณหมอไม่ได้บอกจริงแต่ดิฉันบอกว่าดิฉันยอมแพ้แต่เมื่อวานนี้บอกเลยทำนองว่าถ้าผู้กำหนดนโยบาย policy maker เนี่ยมันมาใช้คำนี้ประชาชนจะไม่เชื่อมั่นใช่ไหมคือถ้าบอกว่านิยามมันไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่มีได้หลายอย่ามาเถียงกันเรื่องนิยามเลยเนี่ยแต่ว่าเวลาที่คุณต้องเอานโยบายไปปฏิบัติจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติแต่ละกระทรวงข้าราชการท่านทูตท่านกงสุลแต่ละท่านและประชาชนที่เขาต้องไป oforce เนี่ยหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาจะทำยังไงคะคือในมุมหนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้กับประชาชนประชาชนถ้าเข้าใจองค์กรข้าราชการองค์คาพยพต่างๆของการทำเนินเองต้องเข้าใจแต่เขาอาจจะเดี๋ยวจะไปกำหนดก็ได้ใช่ไหมใช่มันก็แล้วแต่เรามองความรักว่ายังไงท่านก็คงจริงเป็นประสบการณ์มองซอฟต์พาวเวอร์ว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ฮะเข้าใจใช่ไหมได้เมนช็อกเป็นไหมไม่เป็นเขาอาจจะมองว่าเป็นก็ได้ถูกไหมก็คุณหมอบอกเองว่าพี่อิงพูดเล่นใช่อะไรดีอ่ะหมูกระทะเป็นไหมไม่เป็นโอ้ยเครียดแล้วเนี่ยจะถามอะไรต่ออะไรนะเบิกเนตรเป็นไหมชาเบิกเนตรคือพวกเนี้ยเป็นศักยภาพนี่ไงชอบถึงบอกว่าพวกนี้มีศักยภาพถามให้ได้เลยร้อยอย่างมวยไทยเป็นไหมชานมเป็นไหมหนังไทยเป็นไหมสับเปลือเป็นไหมลำไทยเป็นไหมต้องบอกว่าเป็นศักยภาพส่วนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมเนี่ยไม่ต้องถามใครคือให้รัฐบาลทำทำให้สำเร็จแล้วมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เข้าใจละอะไรที่เราคิดกันเนี่ยเป็นศักยภาพ มันมีโอกาสใช่แต่ถ้ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันจะไปโดยต้องทำอย่างยุทธศาสตร์โดยรัฐบาลมันถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยนะมันไม่ได้นั่งเฉยๆมันไม่ได้นั่งเฉยๆคุณชอบก็ใช้โอกาสเมื่อวานที่ผมก็พูดให้แล้วนะไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วเข้ามาหาไม่ใช่นะแต่ต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์คือสุดท้ายปลายทางของมันเนี่ยนั่นก็คือคุณนั่งเฉยๆแล้วทุกคนเขาจะทำในสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือวัตถุประสงค์ของการมีซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆเกิดซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าคุณหมอไปเข้าใจอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่าดิฉันอะอธิบายเป็นวรรคเป็นเวรว่าต้องทำอะไรนะคะทำอย่างวิทยาศาสตร์ก็คือทำแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วร้องเพลงอะไรอะไม่แฟร์เพราะว่าคุณหมอเลียบไม่ได้ร้องเพลงเมื่อวานเนี้ยพลาดละคือที่ฉันตั้งใจมากว่าวันนี้ดิฉันรอดจากการร้องเพลงเพราะว่าคุณหมอเลียบไม่ได้ร้องเพลงคือเมื่อวานนี้มันเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยมันยากมากเลยเมื่อวานพี่ก็พลาดไปจริงๆลืมไม่แฟร์นี่คือคุณกำลังละเมิดจรรยาบรรณสื่ออย่างร้ายแรงมากที่ให้คนหนึ่งไม่ร้องคนหนึ่งร้องเหรอใช่อันนี้มันไม่ยุติธรรมกับแหล่งข่าวฮะใช่นี่จะไม่ร้องต้องหาเรื่องเป็นขนาดนี้เลยเหรอแต่คุณชอบคิดเหตุผลนี้ไว้มาตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะคือคุณหมอเลียบไม่ต้องร้องแล้วหรือว่าคุณกดทับที่ฉันคะเห็นดิฉันเป็นผู้หญิงตาดำๆดิฉันก็เลยต้องร้องเพลงอ่ะถ้างั้นผมต้องให้หาทางให้หมอเลียบร้องก่อนเพื่อความเป็นธรรมใช่ไหมแต่มีแต่คุณผู้ชมบอกว่ารอฟังนี่พิยุทธ์ดอนพิยุทธ์ดอนเนี่ยคลิปตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยจะยังไงเนี่ยใช่แล้วมันจะมาสื่อฮาไปกดทับคนหนึ่งไม่ให้อีกคนหนึ่งร้องให้โอกาสเขาไม่เกิดความเป็นธรรมไม่ร้องจริงหรออยากฟังนะร้องพูดดีๆอ่อนๆนะอันนี้เขาต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับดิฉันเหรอร้องไหมมันเพี้ยนเพี้ยนนั่นแหละเพราะไม่ต้องเลยธนาธรบอกว่ายังไงมันเป็นศิลปะค่ะ
มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกค่ะความเพราะมันมาทีหลังค่ะความเพราะมาทีหลังเลยเหรอความเพราะมาทีหลังคุณธนาธรบอกคนเขาจะได้รับแล้วเขาจะรู้เลยโอ้โหเพี้ยนหนักมากแต่เพราะเหลือเกินมันแล้วแต่บางคนร้องเพราะมันมีต้องเยอะแยะบางคนผมเห็นร้องโอ้เพราะมากแต่มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอันเนี้ยแต่บางคนเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จคือมันไม่ make senseมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่สำเร็จไม่มียุทธศาสตร์มากพอพี่ชายคุณนะคุณธนาธรเป็นคนบอกนะศิลปะนั่นนะดิฉันเป็นคนไม่มีศิลปะตกลงล็อกชุดนิดนึงไหมนิดนึงนิดนึงนี่เห็นคุณโดดันอยากจะฟังแบบหวานๆร้องเพลงเอาดื่มกาแฟสบายใจสักนิดนึงหมดเวลาแล้วเนี่ยคนไม่ดูแล้วคนหายไปหมดแล้วโอเคเอาสิโอ้กาแฟเย็นมากเลยก็นั่งกันมาตั้งแต่จะสองชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ไหมน้องไบร้องเพลงใช่ค่ะร้องเพลงค่ะคุณผู้ชมไปหมดแล้วไม่มีใครหมดแล้วไม่เหลือแล้วเพราะว่า10โมงครึ่งแล้วค่ะโอเคทุกคนไปทำงานกันหมดแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้คิดว่าดิฉันเชื่อหรอดิฉันจัดรายการมาก่อนอะจริงๆนี่ผมไม่ได้โกหกหรอกจริงใช่ไหมดูเนื้อได้ไหมอะได้ได้สิดูได้สิเอาเนื้ออะไรเพลงอะไรเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวหาเลยเอาเพลงอะไรคะเอาเพลงอะไรคะวันนั้นคุณสิริกัญญาร้องเพลงโอ้โหไม่ต้องเลยพี่ใหม่เขาเป็นราชินีคาราโอเกะของพรรคอ้าวจริงเหรอคะคือเอาพี่ใหม่มาร้องเพลงคือมันแบบมันคือดีที่สุดแล้วเท่าที่พรรคก้าวไกลจะนำเสนอต่อประชาชนได้เอาเหรอจริง คือพี่ใหม่เขาแวดควีนออฟคาราโอเกะร้องที่สุดในพรรคราชินีคาราโอเกะของพรรคก้าวไกลเลยเหรอแล้วมาเปรียบเทียบกับช่อนี่ไม่แฟร์อย่างแรงนี่ละเมิดจรรยาบรรณสื่ออีกแล้ว ไม่ได้เปรียบเทียบคุณพูดแล้วคุณขึ้นมาไอ้น้องไบเป็นยกขึ้นมาทำไมไบบอกว่าวันนั้นพี่ใหม่ก็ร้องเพลงชื่อพี่ใหม่แล้วเสียขวัญกำลังใจมากเอาเพลงอะไรนะโอ้ยเลยเหรอใช่วันนั้นคุณใหม่ร้องเพลงโอ้ยเอาเพลงอะไรนะคุณชอบเพลงอะไรดีคะเพลงได้เลยนะเอาเพลงอันนี้ก็ได้อะไรนะจะได้ต่อเนื่องกับความรักของมอริยะป่ะเออเพลงอะไรคะอะไรนะรักไม่ใช่ดวงดาวโอเคจะบอกว่ารักไม่ใช่ดวงดาวอ่ะเป็นเพลงที่รักคือฝันไปถ้าโดนรักคือฝันไปใช่ไหมเออน้องไบเป็นเพลงที่ดิฉันอ่ะร้องเวลาโดนบังคับร้องจริงเพลงเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักตั้งแต่ต้นด้วยนะอันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าสาวสาวสาวไงนี่ต้องการจะร้องรักคือขวัญไปไม่ต้องการจะสื่อความหมายไปถึงใครบางคนใช่ไหมเป็นเพลงอ้าวคนในพรรคก้าวไกลเป็นพยานเวลาที่เขาปาร์ตี้อะไรกันแล้วดิฉันโดนบังคับร้องเพลงอ่ะร้องเพลงนี้ไม่ได้ต้องการจะสื่อใช่ไหมว่าเทียบมาเปรียบเทียบกับความรักเหมือนฝันอะไรไม่เปรียบเทียบใช่ไหมไปถามสาวสาวก้าวไกลได้เลยพันธิการร้องเพลงนี้ตลอดอ้าวเชิญค่ะจริงป่ะผมจะไม่ดูแต่มันเพี้ยนนะเอาเถอะร้องใต้โต๊ะได้ไหมอ่ะโถนี่คนดูไม่เหลือแล้วจริงๆเอาเถอะเต้นไหมไม่เต้น แต่จริงๆเพลงนี้มันต้องเต้นใช่ป่ะมันเป็นสาวใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเต้นเพราะว่าเรามีแค่สองสาวเรามีไม่ถึงสามสาวคุณธนาธรเขายังร้องไม่ค่อยเพี้ยนเลยวันนั้นเออเขาพ้องดีนะค่ะแต่ดันใส่ลูกคอเออต้องไม่ใส่ลูกคอไม่วันนั้นเพลงมันไม่เหมาะกับลูกคอแต่เพราะนะเห็นไหมพอเรามีจิตใจที่จะเป็นศิลปะมันออกมามันเพราะเลยทำจิตใจให้เป็นศิลปะเอาเลยขอไปรีสกิลที่ศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ก่อนได้ไหมอ่ะเอาแล้วนะค่ะโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณธนาธรมือเย็นรักมีใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องรักมีใช่ภูผาสุดจับจองใหญ่ใครมองหารักกันทำไมรักบางคราพาใจข้าเศร้ามองบางครั้งจองให้ใจฉันสุขสันต์เมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไปรักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือซอฟต์พาวเวอร์อันร้อนแรงไร้จุดหมายแต่รักฉันคือฝันไปค่ำลงดวงใจฉันได้แต่ฝันได้ปะได้ค่ะเยี่ยมนี่แหละศิลปินถ้าเราคิดว่ามันเพาะมันก็เพาะถ้าเราคิดว่ามันไม่เพี้ยนมันก็จะไม่เพี้ยนแล้วก็รวมถึงแต่มันเพี้ยนนะมันเพี้ยนแต่มันมีความเป็นยูนิคมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในเพลงคือมันเป็นลักษณะเฉพาะคือรักคือฝันไปในเวอร์ชั่นพันนิกาต้องแบบนี้ค่ะหน้าแดงทำไมงบ167ล้านที่เขาจะไปบ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์เนี่ยศูนย์รีสกิลอัพสกิลอ่ะเขาต้องมีเรื่องร้องเพลงใช่ไหม เดี๋ยวดิฉันไปใช้บริการ จริงๆ
ไปรีสกิลก็จะไม่พยายามบอกว่าการร้องเพี้ยนของดิฉันเป็นเฟกนิวส์แบบคนบางคนคือถ้ามันเพี้ยนเรารู้ว่ามันเพี้ยนเราต้องยอมรับว่ามันเพี้ยนแต่เดี๋ยวเรารอเปิดศูนย์ปุ๊บเราไปรีสกิลเลยเธอคุณชอบเชื่อผมคือเราร้องถ้าเราร้องเหมือนสาวๆๆเป๊ะนะอันนั้นธรรมดามากมันต้องร้องให้ต่างไปถามศิลปินเลยใช่ไหมร้องเพราะแบบพี่ใหม่มันก็ใครๆก็ร้องเพราะได้แต่ถ้าร้องเพี้ยนแบบเราเนี่ยเดี๋ยวสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบใหม่ให้กับประเทศไทยถ้าร้องเพราะแบบพี่ใหม่ใครๆก็ร้องได้มันต้องร้องแบบนี้เออเอาก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันได้เอาที่เป็นเนื้อหาสาระอย่างที่บอกวันนี้เราเข้าใจ2วันที่ผ่านมาเป็นประโยชน์เพราะคนที่ออกแบบรวมถึงทำอยู่เขาบอกว่าแนวคิดเขาเป็นยังไงฝั่งนี้เสนอแนะตั้งข้อสงสัยเป็นห่วงตรงไหนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะและขอบคุณผู้สนับสนุนขนมปังโกเบสอิ่มคุ้มเต็มคำวันนี้เป็นขนมปังหมูหยองน้ำสลัดค่ะและลาไปตรงนี้ทางขนมมันเย็นแล้วอ่ะเมื่อกี้มันร้อนอ่ะเดี๋ยวอุ่นให้ใหม่เดี๋ยวอุ่นใหม่ร้อนคือถ้ากินเข้าไปมีเดี๋ยวหิวเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ยุทธกินมันหิวเห็นไหมหิวหิวจริงจริงเอายังไม่ต้องอุ่นก็ได้อันนี้อันนึงก็ได้ค่ะคืออันนี้มันจะนิ่มมันจะนิ่มให้จริงเอาจริงนะคะเนี่ยอาจจะไปฝากน้องบ้างไหมเอาหมดนี้เลยก็ไม่ติดค่ะได้ได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจัดให้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ